s a l ม o n p o d c a ส t มันสดอร่อยทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาตกรรมความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชั่นนี่คือรายการ Untitled Case Unt <it> ส,สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอ่านตะเคสยตอนที่2.17ครับผมครับผมวันนี้ก็พิเศษมากครับมีแขกอีกแล้วครับคราวนี้เป็นคนคุ้นเคยกันครับก็คือเป็นผู้ฟังรายการแล้ววันดีวันดีคืนดีก็ได้รู้จักกันแล้วก็กลายเป็นกัลยาณมิตรครับฟังดูเราก็ต้องไปทําบุญนะก็เบสก็มาให้แนะนําตัวก่อนดีกว่าก็ชื่อเบสนะครับลงทุนศาสตร์เป็นโคโฮสต์อยู่ Investing สลงทุนได้นะก็ อยู่ในร่มเดียวกันร่มแซลมอนเป็นติ่งของยศตั้งแต่ยอเบิร์กตั้งแต่แฮมเบอร์เกอร์เนื้อคนโอ้ยหนึ่งเทปหนึ่งใช่พี่เบสจำได้ว่าจัจนแบบว่าจนพอเจอหน้าพี่โจบอกพี่โจทําไมชื่อปกมันสปอยทุกอย่างแล้วล่ะอ๋อเออจริงอีพีแรกๆเรายังไม่ประสบการณ์ยังจับทางไม่ถูกยังไม่ประสบการณ์ก็ต้องสปอยใช่ไหนใช่ใช่ก็วันนี้ก็ชวนเบสมาเพราะว่าเบสเองก็มีเรื่องอยากเล่าใช่ครับอืนั่นคือเรื่องแนวไหนครับก็จริงๆเป็นคนสนใจเกี่ยวกับ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จีโนไซด์เป็นพิเศษแล้วก็วันนี้ก็อยากจะมาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องจีโนซด์เพราะว่าจริงๆการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยเหมือนจะอยู่ไกลตัวแต่จริงๆเนี่ยมันใกล้กว่าที่คิดมากๆอ่าเดี๋ยวให้พูดถึงหนังสือเล่มนี้ก่อนเลยดีกว่าครับหนังสือเล่มนี้นะครับอ่าขออนุญาตชื่อว่าหนังสือคน17เมษานะครับเป็นบันทึก การเดินทางแล้วก็เล่าเรื่องประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขมรแดงนะครับก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ทราบว่าจริงๆล้วเนี่ยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่รุนแรงเป็นระดับต้นๆของประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของโลกเนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศกัมพูชาซึ่งติดกับเราเลยซึ่งติดอยู่กับเราแล้วก็ประวัติศาสตร์บางส่วนก็เชื่อมโยงเกี่ยวข้องมาที่ประเทศไทยด้วยอ่าซึ่งเดี๋ยววันนี้ อาจจะได้เล่าให้ฟังขยายความมากขึ้นนะครับหนังสือเล่มนี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยในฐานะนักเขียนนะครับผมก็ยินดีกับเบสด้วยแล้วก็เมื่อกี้พี่พลิกๆดูแลก็มันจะมีความเป็นหนังสือบันทึกการเดินทางเพื่อที่จะไป h i s t o r i c a l l site เหล่านี้ใช่ก็คือเหมือนผมตั้งเป้าไว้เลยว่าอยากจะเดินทางไปเพื่อตามรอยเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ว่าที่ ขเขมรปัจจุบันเนี่ยยังเหลือปติศาสตร์ใดที่ยังจะรึกอยู่บ้างไปในแต่ละที่แล้วก็ศึกษาปติศาสตร์ไปพบผู้คนไปพบสถานที่ทางที่เป็นเหตุการณ์อดีตแล้วก็เหตุการณ์ในปัจจุบันแล้วก็รวบรวมทั้งหมดร้อยเรียงรวมมาเป็นเล่มเดียวครับอ่าเรียกว่าแฟนๆ UC เองก็น่าจะน่าจะสนใจน่าจะสนใจแล้วเมื่อกี้พลิกๆดูมันมีเรื่องที่ทางอันเดโตเคสเคยเล่าด้วยนะอ่ามันคือเรื่องของเอ่อโรค หลายตายที่ต่อมาถูกไปทำเป็นหนังอะไรอยางนี้ครับอันนี้สั้นๆก็มี e ีพเนี้ยที่เคยที่เคยเอาไปเล่าแล้วก็มีส่วนหนึ่งเล็กๆอยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันครับก็ฝากแฟนๆอ n น i ด e r o c a s ด้วยนะครับในงานหนังสือแห่งชาตินี้อ่าครับมีวันที่28ซื้อได้ในบูธไหนซื้อได้ที่บูธหนึ่งสาครับเป็นบูธสำนักพิมพ์ผม ก็ e 3 0ครับ uh huh. หรือว่าความจริงถ้าสะดวกง่ายสุดก็เสิร์ช Google แล้วก็เสิร์ชซื้อที่ร้านหนังสือไหนก็ได้ uh huh. สดสิร์ชได้ทุกทางเดี๋ยวนี้ก็สามารถ uh huh. แบบจิ้มออนไลน์กันได้สะดวกแล้วใช่ครับครับผมอ่ะวันนี้ก็เลยเราจะมาคุยกันเรื่องธีมเจโนซายนี่นแหละว,ว่ามันมีธีมเนี้ยครอบอยู่แล้วเราจะหยิบเรื่องอะไรที่มันเป็นอีเวนท์ที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกมาเล่าให้ทุกคนฟังกันบ้างมันก็อาจจะมีเรื่องของทั้งคนที่ เป็นคนธรรมดาแล้วก็เชิญหน้ากับสถานการณ์บางอย่างที่ต่อมากลายเป็นจนโนไซด์หรือว่ามีมีเรื่องราวที่มันมหาภาคมากขึ้นให้เห็นภาพรวมมากขึ้นก็เดี๋ยวลองดูว่าเราเล่าเรื่องอะไรบ้างครับครับวันนี้ยศเริ่มก่อนวันนี้ผมเริ่มก่อนคือขอกึ้นกินน้ำก่อนในฐานะแฟนคลับตื่นเต้นมากเฮ้ยยศกินน้ำเป็นคับิบาล่าที่อาบน้ำอยู่เออโอเคครับห้าที่มสองคือเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าเนี่ย มันเป็นเหตุการณ์ภาพใหญ่มันคือเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่มันโหดได้มากๆคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่รวันดาอืมอืมคือมันเป็นเหตุการณ์ที่จริงๆแล้วตามทำนาที่ไปเสิร์ชมามันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเมษาปีหนึ่งเก้าเก้าสี่ไปจนถึงช่วงกลางเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันอืมจริงแล้วมันก็เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่มันกินระยะเวลาประมาณนี้แต่มันก็ส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงแบบช่วงต้นปีสองพันหรือแม้กระทั่งจนถึงปัจจุบันนี้ก็ตามเนาะอืมหลักๆในความ อ่าโดยเผ่าพันธุ์อีกฝั่งหนึ่งชื่อว่าเผ่าพันธุ์ฮูตูซึ่งในช่วงระยะ,วะเวลาเพียงแบบหนึ่งร้อยกว่าวันกลุ่มหัวรุนแรงเชื้อสายฮูตูครับได้ทําการสังหารเผ่าทุตซีและก็ศัตรูทางการเมืองรวมๆไปแล้วเนี่ยแปดแสนคนแบบราวๆแปดแสนคนเยอะมากซึ่งมันเป็นตัวเลขความเสียหายหรือว่าการสูญเสียที่เราจินตนาการไม่ออกได้ซ้ำอันนี้เสริมได้ว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่มีจํานวนผู้เสียชีวิตต่อจํานวนวัน มากที่สุดในโลกหมายถึงว่าระยะเวลาที่ดําเนินไปถ้าเทียบจํานวนคนที่เสียชีวิตต่อวันที่เกิดการราณอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดคือมันมันอย่างที่พี่เบสว่ามันมันโหดมากคือเรารู้สึกว่ามันมีความอัตราเร่งที่สูงมากแล้วมันก็ทําให้เราสึกกลัวเหตุการณ์นี้โดยอัตโนมัติเดี๋ยวผมจะขอปูแบ็กกราวของสิ่งนี้ก่อนเนาะซึ่งเข้าใจว่าพี่เบสน่าจะรีเสิร์ชมาอยู่บ้างตอนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือว่ามีข้อมูลไหนเสริมก็เสริมได้เลยนะ มันเกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองของสองเผ่าพันธุ์ก็คือฮูตูกับทุตซีนั่นแหละจากข้อมูลเนี่ยพบว่าณตอนนั้นก่อนที่จะเกิดเหตุนะครับแปดสของประชากรในรวันดาเนี่ยเป็นชาวฮูตูแต่ว่าชนชั้นนัที่ปกครองประเทศหรือว่ากษัตริย์อะไรพวกนี้ครับก็คือเป็นชนกลุ่มน้อยอย่างเผ่าทุตซีซึ่งเนี่ยมันคือการไม่บาลานซ์กันหรือว่าความแบบมีความเหลื่อมล้ำมีอะไรบางอย่างซึ่งมันก็นําไปสู่ความไม่พอใจแล้วก็นําไปสู่การที่ชาวฮูตูเนี่ยต้องการที่จะทําการล้มล้างระบอบกษัตริย์ของชาทุี <ม>แล้วก็ทํามันจริงทราให้ชาวทุตซีหลายหมื่นคนเนี่ยครับต้องอพยพลี้ภัธธยประเทศพเพื่อนบ้านอย่างอูกันดาหรือว่าประเทศแบบแถบ,แถบนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีสงครามทางการเมืองเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆก็มีผู้ลี้ภัยชาวทุตซีรวมตัวกันเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ชื่อว่ากลุ่มแนวร่วมผู้รักชาติรวันดาหรือว่า RPF ซึ่งก็จะมีชื่อปรากฏอยู่ในเรื่องที่ผมเล่าอยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันอืแล้วก็เนี่ย RPF ก็ได้ทําการรวมกําลังการเข้าสู้รบกับชาวฮูตูที่รวันดาในปีหนึ่ง้า แล้วก็มันก็เหมือนเป็นพื้นที่สงครามมันก็ดาเนินเรื่อยๆมาจนถึงมีข้อตกลงสันติภาพในปี1993แล้วก็ดูเหมือนจะจบลงเนาะแต่เนี่ยมันก็มีชนวนเหตุการณ์ที่มันทําให้ทุกอย่างมันแย่ลงกว่าเดิมจนถึงขั้นมันดิ่งลงไปในขุมนรกขุมไหนที่เรานึกไม่ออกด้วยซ้ําอำมันเกิดขึ้นในวันที่6เมษายนปี1994ครับครับง่ายๆคือมันมีเหตุการณ์ยิงเครื่องบินตกและเครื่องบินลํานั้นน่ะบรรทุกเอาประธานาธิบดีของนวันดาชื่อว่าจูเวนาลฮับยาริมานาเอาไว้อยู่ แล้วก็ร่วงลงมาแล้วก็มีประธานาธิบดีของประเทศบุรุนดีอยู่ด้วยอีกคนหนึ่งทั้งสองคนเนี้ยเป็นประธานาธิบดีชาหูตูซึ่งชาหูตูก็เลยคิดว่าแล้วก็เชื่อว่ากลุ่ม RPF ที่เป็นฝ่าของชาวทุตซีเนี่ยน่าจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการยิงเครื่องบินตกครั้งนี้อ่าแล้วก็เป็นชนวนทางการเมืองที่มันปะทุขึ้นมาอันนี้มันเหมือนเป็นไม้ขีดไฟกั้นแรกที่มันถูกโยนลงไปกลางกองฟางมันก็กลายเป็นไฟที่มันลามท่วมทุ่งแล้วก็ เกิดเป็นเหตุการณ์ไฟลามทุ่งที่นําไปสู่ขบวนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวทุตสีที่สุดนั่นเองอืมคือช่วงเวลาหลังจากนั้นน่ะที่ระบันดามันเหมือนเป็นนรกบนดินของชาวทุตสีเลยเพราะว่าใครก็ตามที่เป็นชาวทุตสีอะ่ะจะต้องถูกฆ่าอย่างไร้ปราณีอืมคือมันมีการที่สามีต้องฆ่าภรรยาตัวเองที่เป็นชาวทุตสีฮะเลยเหรอเพราะว่ากลัวว่าจะถูกโทษไปด้วยหรือว่าตัวเองจะถูกถูกประหารไปด้วย อหรือแม้กระทั่งว่าเพื่อนบ้านที่ตัวเองเป็นชาวฮูตูหรือว่าไอ้เพื่อนบ้านคนนี้เป็นชาวทูซีก็ต้องไปฆ่าฆ่าฟันกันเองเพื่อเพื่อให้ตัวเองไม่โดนร่างแห่ไปด้วยซึ่งตอนนั้นมันก็มีการระบุเผ่าพันธุ์อยู่บนบัตรประชาชนอมันก็มีการตั้งด่านเนาะสมมุติว่ามีคนที่แบบเดินผ่านก็จะมีการตรวจบัตรประชาชนดูเออคือกำลังจะถามเลยว่าแบบแล้วเราเห็นหน้ากันอยู่อย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นทูซีใครเป็นจริงๆถ้าศึกษานะครับจะคนพบว่า คนผิวดำซึ่งในวงเล็บคนคำ,คำว่าผิวดำเนี่ยมันไม่ใช่คำเหยียบนะก็เป็นสี <4 S 1> <000. S 2> ผิวนะครับจริงๆคนผิวดำเนี่ยก็จะมีอีกหลายเหมือนคนผิวเหลืองก็จะมีหลายแบบใช่ไหมครับ,รบผิวดำก็มีหลายแบบคือในสถานการณ์ตอนนั้นน่ะแค่ดูหน้าก็รู้แล้ว ไม่จําเป็นต้องมีแบบประชาชนดังนั้นยิ่งถ้าเป็นครอบครัวหรือในชุมชนที่ขนาดเล็กเนี่ยหนีไม่พ้นหลบยังไงก็ไม่ได้ดังนั้นคือไม่ต้องไม่ต้องหวังเลยว่าจะโกหกอะไรได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนสีผิวคนละสีอะไรอย่างเงี้ยคิปสภาพเหมือนตอนเราไปดูแบ็คแพนเตอร์ที่จะเห็นคนผิวดําแต่จะเห็นหลายๆลักษณะประมาณเช่นต่างๆรูปลักษณ์ต่างๆรูปลักษณ์ไม่เหมือนกันอะร่าเโอเคเออแล้วก็เรื่องรูปลักษณ์ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มีมีระบุบนบัตรประชาชนด้วยเอถ้าเจอว่าเป็นชาว ทุตซีก็จะถูกฆ่าณนะตรงนั้นเลยเออโ,ดโดนยิงโดนเอามีดฟันอะไรพวกเนี้ยอ,อก็โหดร้ายมากๆแต่ว่าไว้ประมาณนี้แล้วกันเรารู้แค่ว่ามันมีความโหดร้ายเกิดขึ้นแล้วกันครับอ,อืรวมถึงว่ามันมีมันก็มีผู้หญิงชาวทุตซีหลายคนครับก็ถูกจับตัวไปเป็นทาสแล้วก็กลายเป็นเครื่องมือสนองความต้องการทางเพศข,ของทหารชาวฮูตัวอะไรพวกนี้ออก็คือถูกไปกระทําที่มันค่อนข้างโหดร้ายมากๆอ,อคือยิ่งเวลามันผ่านไปสถานการณ์ค่าลังเผ่าพันธุ์เนี่ยมันก็ดู เลวร้ายแล้วก็โหดร้ายมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็ล้วนจะมีแต่ความสูญเสียที่มันค่อนข้างน่าเศร้าแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้จะมาโฟกัสที่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ขนาดนั้นแต่ผมว่าจะสโคบดาวหรือว่าซูมลงไปว่าภาพใหญ่ที่มันเป็นเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยมันมีเหตุการณ์เล็กๆเหตุการณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นครับแต่มันทิ้งอะไรบางอย่างเอาไว้ในตัวผมหรือว่าคนก็คนใครก็ตามที่เห็นเรื่องดาวนี้มันสร้างอิมแพกบางอย่างที่มันแบบค่อนข้างทาให้เหตุการณ์เนี้ยมันดู มีมิติมากขึ้นแล้วกันว่าเหตุการณ์ฆ่าล้างของพันธุ์มันไม่ได้มีต่การสูญเสียอย่างเดียวมันมีการพยายามของใครบางคนที่ต้องการที่จะช่วยชีวิตคนเอาไว้ด้วยเหมือนกันอืย้อนกลับไปในวันนั้น,นครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างที่เมืองคิกาลีอืมเมืองหลวงของรวันดามันมีสถานเลี้ยงเด็กกัมพาแห่งหนึ่งครับตั้งอยู่อืคนที่ดูแลสถานกัมพานี่ครับคือสองพี่น้องคีซิมบาชื่อว่าชองฟรังส์สแล้วก็ดามาสัส ที่ก็ดูแลมันเนี่ยต่อจากกิจการของครอบครัวที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปี80ดศนคือตัวสองมิดน้องเนี่ยครับเป็นลูกครึ่งทุตซีแล้วก็ฮูตูอ่าก็คือบัตรประชาชนเนี่ยเป็นชาวฮูตูก็เลยรอดจากการถูกเพ่งเลงหรือว่าถูกวจากการถูกประหารเลยแต่เรียกว่าแบบคุณพ่อคุณแม่ก็คือเป็นทุตซีกับฮูตูใช่ใช่คือพ่อเขาเป็นฮูตูก็เลยถือเป็นประชาชนเป็นชาวฮูตูโอเคทาให้พวกเขาเนี่ยเติบโตมาเหมือนเป็นเป็นลูกครึ่งสองพ่าพันธุ์ก็เลยแบบเอ็มบรสหรือว่ายอมรับความแตกต่่าาางได้มกกว ชาวทุตซีแบบเพียวๆหรือว่าชาวฮูตูแบบเพียวๆก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างม,มีความแปลกแยกกันอยู่แล้วตั้งแต่ตอนต้น,นที่เกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยครับทาให้เด็กกําพร้าที่อยู่ในการดูแลของทั้งสองคนเนี้ยประมาณหกสิบคนก็มีความแตกต่างทชงชาติพันธุ์ทุกคนเลยบางคนเป็นชาวฮูสูฮูตูทุตซีคือไม่ได้ดูด้วยซ้ำว่าเป็นชาวเผ่าพันธุ์ไหนก็ใครมามีปัญหาอะไรก็รับเลี้ยงดูหมดเลยแล้วก็ถูกเลี้ยงดูมาแบบทุกคนเท่ากันไม่มีการแบ่งแยกกัน คือวันที่เครื่องบินตกที่เป็นจุดเริ่มต้นของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยครับตัวดามาัสเนี่ยกำลังดูแลสถานกัมพานียอยู่ตามปกติเลย <ừ. S 1> คือกําลังแบบให้ดูนไปดูดดดน,น,ดนี่เอาข้าวเอาปลาให้เด็กกินอะไรเงี้ยครับ <ừ> แล้วมันก็เริ่มมีวิทยุที่มันรายงานข่าวเข้ามาก็กลายเป็นเรื่องดาวใหญ่โตคือก็รู้ว่ามีการแบบยิงเครื่องบินตกเกิดขึ้นมีชนวนทางสงครามเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างมันดูแย่มากๆรู้ตัวอีกทีคือถนนรอบเมืองกิกาลีเนี่ยถูกปิดหมดแล้วแล้วปฏิบัติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของของชาทุสีเนี่ยก็ เริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็วนะจุดนั้นเลยนวันนั้นเลยอืตอนนั้นเนี่ยพี่ชายของเขาที่ชื่อว่าชองฟรังซัวสเนี่ยกําลังทํางานอยู่ที่สถานีวิทยุแถวนั้นครับพอได้ยินข่าวเพื่อนมาบอกคือตื่นตกใจมากว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเขาก็เลยรีบวิ่งกลับมาที่สถานเดกกมพาแห่งนี้ที่เขาเป็นเจ้าของอยู่แล้วก็พบว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือคนจํานวนแบบร้อยชีวิตอ่ะหลายร้อยด้วยซ้ํากําลังยืนเงินอ,ออยู่ข้างหน้าสถานกํพาของของเขาอ่ะอื พวกเขาคือชาวทุตซีที่ไม่มีที่ไปคือพวกเขาเนี่ยวิ่งมาที่เนี่ยด้วยความตั้งใจที่จะหาที่ตายเออคือเขาไม่ได้ต้องการที่จะมีชีวิตดอดคือเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีชีวิตดอดได้ยังไงแต่พวกเขาเพียงแค่ว่าไม่ต้องการที่จะตายหรือว่าถูกฆ่าอย่างเพียงลําพังออก็เลยมาเกาะกลุ่มรอกันอยู่ที่สถานกัมพาร์แห่งนี้อ,อมันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างสิ้นหวังมากๆแล้วมันก็ทําให้ช่องฟังทัวกับคุณดามาัสเนี่ยก็คุยกันแล้วก็คิดว่าเออ ยังไงเราก็คงต้องช่วยพวกเขาเหล่านี้อสองพี่น้องจิซิมบ้าเนี่ยก็เลยพาผู้คนเหล่านี้ครับที่กาลังแบบเดสเรทหรือว่ากําลังอยู่ในช่วงสิ้นหวังเนี่ยไม่มีที่ไปเนี่ยเข้าไปหลบภัยในสถานกรราพร้าของพวกเขาครับผู้คนก็พากันเข้าไปแล้วก็เริ่มไปหลบในห้องต่างๆบางคนไปอยู่ห้องใต้ดินบางคนไปอยู่ในห้องใต้หลังคาบางคนเข้าไปอยู่ในห้องที่มันล็อกประตูไว้คือเรียกได้ว่ามันมีพื้นที่ตรงไหนในในบ้านเนี่ยครับก็ไปอยู่ ทั้งหมดเลยแล้วก็อยู่กันตั้งนั้นเป็นต้นมาแล้วคือคุณสองพี่น้องชีซิมบ้าก็พยายามจัดแจงทําให้ทุกอย่างมันเป็นไปได้วยดีแน่นอนว่าเนี่ยมันคือเพียงเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการหนองเลือดของของการฆาลาังเผ่าพันธุ์เนาะเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยก็ผ่านไปแล้ววันแล้ววัน,ลววนเล่าภายน,นอกที่ภายในเองก็น่าจะได้ยินเสียงเสียงปืนเสียงระเบิดเสียงการกรีดร้องของคนเสียงคนสังหารกันแล้วก็นับวันนับวันนับคืนที่มันต้องผ่านไปอย่างอย่างไม่รู้ว่ามันจะจบลงเมื่อไหร่อืแต้ก็อยู่อย่างนั้น แล้วก็ภายใต้อาคารนี้มันมีคนอีกเนี่ยเป็นหล,ห,ลหลาย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 ร้อยคนที่ถูกเข้ามาอยู่ในที่เดียวกันแล้วก็ล้วนไม่มีความหวังซึ่งตัวสองพี่น้องจีซิมบ้าก็รู้ดีครับว่าถ้าเขาปล่อยให้เหตุการณ์มันดาเนินไปอย่างเนี้ยมันไม่น่าจะมีใครรอดได้อก็เลยต้องพยายามหาทุกวิถีทางทํายังไงก็ได้ให้คนที่อยู่ในการดูแลของพวกเขาเนี่ยรอดให้ได้รวมถึงตัวพวกเขาเองด้วยทั้งสองคนก็เลยเริ่มแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนครับตัวดามัสเนี่ย จะรับหน้าที่ในการเป็นทูตคอยเอาไปกินเบียร์คอยไปเลี้ยงสังสรรค์กับพวกกองทหารของฮูตูผูกมิตรสารสัมพันธ์ติดสินบนเรื่อยๆเพื่อสมมติว่าทหารกําลังต้องการที่จะมาที่บ้านสถานกําพราาเนี่ยเขาก็จะบอกเอ้ยไม่ต้องมาหรอกเด็กๆเดี๋ยวมันเด็กๆมันกลัวอเด็กๆเป็นชาวฮูตูหมดไม่ต้องมานะเรียกว่าออกไปดีลออกไปดีลออกไปทําการเป็นทูตสัมพันธ์อแล้วก็แบบทําให้กองกําลังของฮูตูเนี่ยไม่สนใจ สถานกัมพาระแห่งนี้เลยส่วนตัวพี่ชายอย่างชองฟรััวเียก็จะคอยดูแลความเป็นอยู่ของผู้คนภายในสถานกัมพาระให้น้ําให้ข้าวทงความสะอาดแล้วก็ไปทําการดีลขออาหารจากมูลนิธิเรดครอสหรือว่ากชาติอ่าเธอไปขออาหารมาเอามาเลี้ยงผู้คนภายในทําให้ทุกคนเนี่มีความเป็นอยู่ที่อยู่ได้ก็อยู่รอดกันมาได้อะไรอย่างนี้ครับด้วยวิธีการนี้สองพี่น้องจีซิมบ้าก็เลยสามารถดูแลคนเป็นร้อยๆคนให้รอดชีวิต ผ่านไปได้เป็นเดือนเดือนในขณะที่ภายนอกเนี่ยมีคนบาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมากแล้วก็เป็นเหตุการณ์น่าเศร้าอแต่ครับความปลอดภัยที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้จีรังยั่งยืนเท่าไหร่รมันมีครั้งหนึ่งที่มีสมาชิกกองกำลังติดอาวุธของฮูตูหลายคนนะครับเหมือนเมาอ่ะเหมือนแบบไปกินเหล้าแล้วก็แบบสังสรรค์กันมาแล้วก็บังเอิญเข้ามาในบริเวณสถานกาพร้าแห่งนี้เออแล้วพบว่าข้างในเนี่ยเต็มไปด้วยชาวทุตซีเต็มเต็มจำนวนแบบเยอะมากอะ่ะออซ่อนอยู่ใต้ห้องหลังคาซ่อนอยู่นี่นั่น เหตุการณ์ที uh, ่ม oh. uh. so, evet. ันเกิดขึ้นวันนั้นน่ะคือทหารของฮูตูจับคนแปดคนที่อยู่ห้องใต้หลังคามาทรมานเออแล้วก็ฆ่าตรงนั้นเลยเออโอ้แล้วมันก็มีเริ่มมีข่าวลือว่าสถานกำพร้าแห่งนี้ครับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเริ่มกลายเป็นสถานที่ที่ถูกกองกําลังฮูตูเนี่ยเพ่งเล็งจับตามองจับตามองแล้วรู้แล้วว่าในเนี้ยน่าจะมีชาวทุตซีอยู่จานวนมากแล้วพวกเขาก็เป็นต้องปฏิบัติการที่จะมาฆ่าหลัง คนที่อยู่ในสถานที่อย่างนี้คือเหมือนเขากำจัดไปแปดคนแต่คิดว่ามีอีกแน่ๆมีอีกแล้วก็กลับบ้านไปก่อนแล้วก็กลับมาวางแผนกันเลยเออครับที่ผ่านมาเนี่ยคือพวกเขาอยู่รอดมาได้เพราะว่าการติดสินบนเล็กๆน้อยๆที่ทาให้ไม่ถูกเพ่งเลงทาให้เรดาร์มันไม่ถูกสปอตมาเนาะแต่ว่าณตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนคือพอพวกเขาถูกเพ่งเลงแล้วเนี่ยมันมันนั่งคิดยังไงก็ตามเนี่ยมันไม,ไม่ไม่น่ามีทางรอดได้เลยสมมติมีทาหารบุกเข้ามาพวกเขาก็ไม่มีอาวุธที่จะป้องกันตัวเองด้วยซ้าแล้ว เขามีสิทธิ์หรือว่ามีวิธีไหนในการหนีไปจากตรงนี้ได้ไหมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะไปยังไงเหตุการณ์มันก็เลยแบบค่อนข้างสิ้นหวังมากๆสองพี่น้องจีซิมบ้าก็ไม่รู้จะทํายังไงอีกต่อไปแล้วแล้วก็กําลังที่จะก้มหน้าก้มตายอมรับชะตากรรมที่มันกําลังจะเกิดขึ้นกับเขาแล้วก็คนที่พวกเขากําลังดูแลอยู่แล้วในวันที่มันมีความสิ้นหวังเกิดขึ้นนั่ครับก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นมาที่ประตูหน้าของสถานกําพราแห่งนี้ในใจของชองฟรังซัวสเนี่ยคือคิดว่า เนี่ยน่าจะเป็นเสียงเคาะของพวกกองกําลังฮูตูแหละอเออคือจริงๆผมก็คิดว่าถ้าเขามาจร,จริงเขาคงไม่เคาะประตูอแต่ว่าในใจของคุณชองฟรังโซก็คิดว่าเออมันน่าจะเป็นถึงเวลาแล้ะเคาะที่เป็นจุดสิ้นสุดของชีวิตของพวกเขาแล้วกันอืแต่มันก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งครับที่เป็นเด็กที่อยู่ในการดูแลข,ของของชองฟรังโซเนี่ยก็เดินมาบอกเขาว่าเอ,อ้ยคนที่มาเป็นคนข่าวนะ,อะเอออยู่ดีเขาก็มาแล้วก็มากับรถคันหนึง่ง เขาบอกว่าเขากําลังตามหาพวกคุณอยู่ก็คือสองพี่น้องจีซิมบาชองฟรองซัวก็สงสัยว่าใครวะมึงเป็นใครมาได้ยังไงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็เดินลงไปแล้วก็พบว่าคนที่อยู่ข้างหน้าประตูครับคือผู้ชายผิวขาวคนหนึ่งที่มาพร้อมกับรถโตโยต้าโครโราสีขาวเขาแนะนําตัวว่าเขาเนี่ยมีชื่อว่าคาววิลเคนส์ผมเรียกเขาว่าคุณคาวแล้วกันนะคาวเนี่ยเป็นชาวอเมริกันอายุสาสิบหกปีเขาเป็นมิชชันนารีเผยแพร่ศาสนาคริสต ที่ประจำอยู่ที่รวันดาแล้วก็มันน่าแปลกมากเพราะว่าณตอนนั้นสถานการณ์มันค่อนข้างคุกกุ่นมากๆแล้วมันแบบเดือดมากๆทาไมทาไมมึงยังมาเผยแพร่ศาสนาอยู่อีกเออแล้วทาไมไม่หนีไปจริงๆแล้วคือไม่ว่าจะเป็นแบบอ่ายูหรือว่าใครก็ตามอ่ะก็คือต้องอพยพคนประเทศตัวเองออกหมดแล้วมันมีมาตรการมีนู่นนี่เอาออกหมดแล้วอันตรายเออซึ่งคนอเมริกันก็น่าจะต้องถูกอพยพออกไปหมดแล้วทําไมพี่ข่าวถึงยังอยู่ตรงนี้ได้อและเขาอยู่เพื่ออะไร ซึ่งมันก็น่าแปลกมากๆคุณชองฟรังโซวก็สงสัยมากๆเนาะว่าทําไมค mm hmm. าวอยู่ตรงนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยคาวเนี่ยควรจะอพยพหนีออกจากที่นี่ตั้งแต่ตอนที่มีคําสั่งขององค mm ์ก hmm. รเขายังคงอยู่ที่นี่กับลูกๆและครอบครัวอยู่ mm hmm. ขาวเนี่ยเป็นชาวบริการเพียงคนเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ที่ระวันดาในช่วงนั้น uh huh. หรือว่าอาจจะเป็นคิกาลีล้วกันเนาะซึ่งจุดประสงค์ของเขาเนี่ยคือการอยู่เพื่อช่วยเหลือผู้คนให้มีชีวิตรอดมากที่สุดอ uh huh. ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ครับเขาดิ้นรนมาก หาคอนเนคชันกับนายทหารระดับสูงของกองกาลังฝ่ายฮูตูเพื่อขอเข้าปลาอาหารน้ําดื่มให้กับผู้คนที่กําลังเดือดร้อนซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาไปให้ชาวฮูตูหรือว่าเอาไปให้ชาวทุตซีหรือว่าจริงๆก็ไม่ได้เลือกแล้วไปดีลมายังไงนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแล้วก็จากการทําสิ่งเหล่านี้ที่มันกล้าหาญมากๆเนี่ยมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้เขาแบบเชื่อมจุดต่อจุดต่อจุดมาเรื่อยๆจนพบว่ามันมีสถานกําพร้าแห่งหนึ่งที่กําลังเดือดร้อนอยู่ แล้วมันคือสถานที่ที่เขามาในวันนี้นั่นเอง uh huh. คือสถานในกําพาราของสองพี่น้องจีซิมบ้า uh huh. วันนั้นนะครับคาวเองอ่ะก็มาปรากฏตัวเหมือนแบบต้องการที่จะเอาน้ํามาให้อะ uh huh. เขาก็มาเคาะประตูแล้วก็ถามคุณว่าเอ้ย e คุณต้องการน้ําเท่าไหร่มีคนอยู่ในนี้เท่าไหร่ต้องการอาหารไหม uh huh. คือเหมือนเขาเองไม่ได้เข้าใจปัญหาทั้งหมดเขาไม่ได้รู้ว่าในเนี้ยมันมีคนอยู่กี่คนวะ uh huh. มันมีใครบ้าง uh huh. เขาดูตั้งใจแค่จะมาส่งน้ําอ uh ่ะ huh. ส่งอาหารเสร็จแล้วก็จะจากไปแล้ว เป็นตอนนั้นนี่ชองฟรังซัวส์เนี่ยไม่ได้ละมึงมาตรงนี้ละมึงมามาช่วยคุณหน่อย <c oughs> ล่าเข้ามาล่าคุณคุณข่าวเข้ามาในบ้าน <c oughs> เพื่ออธิบายให้เข้าใจว่าที่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอื <c oughs> คืออธิบายไปก็คือเห็นภาพง่ายๆคือมันมีชาวทุตซีอยู่นี้จานวนมาก <c oughs> และกาลังจะถูกฆ่าและตอนนี้สถานในกำพร้าอย่งเนี้ยถูกเพ่งเล็งียบร้อยแล้วอ <c oughs> คุณชองฟรังซัวส์เนี่ยสรุปง่ายๆเลยใจความตรงไปตรงมากับคุณข่าวว่าอีกไม่นานไม่รู้แบบห้าหรือสิบนาที เดี๋ยวพวกมันก็จะยกพวกมาฆ่าพว,พวกผมทั้งหมดที่นี่หมดแล้วเนี่ย uh huh. เออเออคุณจะช่วยอะไรได้บ้างไหมข่ uh huh. าวที่ตอนนั้นน่ะก็เข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดแล้ว uh huh. ก็เลยอยากที่จะรีบออกไปจากที่เนี่ยครับ uh huh. เพื่อขับรถไปอขอความช่วยเหลือทันที uh huh. ไม่ว่าจะเป็นคอนเน็ชันที่เขามีอย่างเช่นแบบอ่ะนายพลคนนั้นหรือว่ากองกําลังฮูตูที่เขามีคอนเน็ชันอยู่แต่ว่าก่อนที่จะสตาร์ทรถออกไป uh huh. อ,อไป่ะเขาก็ถูกชองฟรังโซห้ามเอาไว้เออด้วยเหตุผลว่าผมมาอยากให้คุณอยู่ พื่อให้คุณเนี่ยเป็นพยายนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดคุณจะได้ไปบอกต่อกับทุกคนได้ว่าวันเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นออแล้วความโหดดายที่ชาวฮูตูทํากับชาลูซีมันมีอะไรบ้างออคือง่ายๆคือเขายอมรับความตายของตัวเองแล้วเขาต้องการที่จะมีพยายนสักคนหนึ่งที่เป็นผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและไปบอกต่อถึงความโหดด้ายที่มันเกิดขึ้นอ,อืให้เขาหน่อยออืเออแม้ว่าจะได้ยินเหตุผลทั้งน,นี้นนครับแต่ฝั่งเขาเองก็คิดว่าทางเลือกที่ถูกต้องอะ่ะคือยังไงคือเขาก็ต้อง ก็ต้องไปจากตรงเนี้ยก็ดินหล่นเพื่อสุดท้ายกนออหน่อยเพื่อไปขอความช่วยเหลือมันไม่ใช่ว่าจะมาสิ้นหวังยี่ตรงนี้ขาวก็เลยเดินไปที่รถเพื่อพยายามสตาร์ทเนาะช่องฟังโซก็รั้งเอาไว้อยู่ทั้งสองคนก็แบบพูดคุยถกเถียงกันอยู่บริเวณหน้ารถของคนข่าวแล้วมันก็เป็นตอนนั้นเองมันเหมือนแบบเหมือนเป็นพล็อตหนังมากๆที่มีกองกําลังของคูตูครับเริ่มดานหน้ากันเข้ามาณตอนนั้นที่พวกเขากาลังเถียงกันอยู่หน้ารถแล้วก็ล้อมสถานกําพร้าแห่งนี้เอาไว้ด้วยอาวุธปืนจำนวนมากอืตัวหัวหน้าของกองกําลังก็ ตะโกนออกมาครับว่าพวกเรามาเพื่อเอาชีวิตของพวกทุตสีทุกคนที่นี่ uh huh. เป็นการตะโกนแบบว่ากดดันแล้วก็ uh huh. บ่งบอกให้เห็นชัดเจนว่าเขาต้องการมาที่นี่เพื่ออะไรตอนนั้นวิทยุของเขาเนี่ยก็ดังขึ้นคือตอนนั้นเขาอยู่ในรถแล้วก็เปิดวิทยุอยู่เพื่อดูข่าวหรือว่าฟังข่าวอะไรก็ว่าไปมันก็มีเสียงดังมาจากวิทยุที่ที่เขาฟังอยู่เป็นเสียงของฝั่งอูตูครับที่บอกว่าพวกเขาเนี่ยจะดนเนินภารกิจนี้ต่อไปนะภารกิจที่ว่าคือการ ปฏิบัติการฆ่าล้างทุกคนที่อยู่ในสถานกำมพราราแห่งนี้ uh huh. แต่ว่ามันมีการรายงานว่ามีคนอเมริกันเนี่ยอยู่ที่นี่อภ uh huh. ารกิจก็เลยถูกสั่งให้ยกเลิกไปอ uh huh. ให้ออกให้ทุกคนชาวฮูตูเนี่ยออกไปจากที่นั่นเอ uh huh. อย่าทําการฆ่าคนต่อหน้าคนอเมริกันเด็ดขาดอเพราะกลัวว่าเรื่องเนี้ยมันจะส่งผลต่อเชิงการทูตเชิงการเมืองระหว่างประเทศ uh huh. อะไรก็ว่าไปพวกเขาก็เลยถอยทับกลับไปชั่วคราวอกลายเป็นว่า <Lord. S 2> รอดมาได้ คือหลังจากนั้นน่ะแม้ว่าชองฟรังซัวจะขอร้องให้ข่าวอยู่ต่อเพราะว่าตราบใดที่คาวยังอยู่ที่เนี่ยพวกเขาก็จะไม่มีวันถูกฆ่าจะปลอดภัย<ป>เออแต่ว่าคาวก็คิดว่าเขามีแผนในหัวอยู่เขาต้องการมีเขารู้ว่าเขาต้องไปทําอะไรต่อไปอเขาก็เลยออกมาจากตรงนั้นเพื่อดำเนินการขอความช่วยเหลือในแบบที่เขาเชื่ออืเขาเนี่ยขับรถเดินทางไปถึงห้องทํางานของนายทหารระดับสูงคนหนึ่งของกองทัพพูตูอืเพื่อขอพูดคุยแล้วก็ได้พบกับคุณชองคัมบันดาซึ่งเป็น คนที่ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของรับันดาในช่วงที่มันเกิดเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี่แหละ uh. คือเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ uh. เจอกับตัวต้นเรื่อง <Yeah. S 2> แล้วก็ได้พูดคุยกันอ uh. ข้าวเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นคือเขาเนี่ยอยากที่จะทําให้คนไงก็ได้ให้คนในสถานกัมพาร์าเานี้ยรอดเพราะามันมีจานวนเยอะมากแล้วบางคนก็เป็นเด็กบางคนเป็นเด็กกัมพาร์มันคนแบบเป็นคนที่เป็นคนไร้บ้านป็นคนที่ไม่มีที่ไปเขาอยากจะช่วยเหลือทุกคนเหล่าเนี้ในสถานกัมพาร์ามากๆจริงก็เลยต้องเล่าเรื่องงงทััั้้หหมมมดใว่านี ใครอยู่ในนี้บ้างมีผู้หลบภัยอยู่ที่นี่แล้วพวกเขาเนี่ยกําลังจะโดนพวกของคุณฆ่านะเออนายกเนี่ยก็ตอบกลับข่าวมาว่าพวกเขารู้ดีว่าเอ้ยมันไม่เป็นไรนะพวกเขารู้ว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้อยู่แล้วก็ยื่นมือมาแฮนเชคกับเขาบอกว่าเอ้ยไม่ต้องห่วงทุกคนจะปลอดภัยดีทุกคนนี่ใครบ้างเออทุกคนคือมันคุมเครืออย่างนี้ผมอย่างนี้ผมว่าคือในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คําว่า All fans a r กอร n n าบ e โอเคอะไรแบบนี้คือเขาใช้คำว่าแค่เด็กกำพร้าจะปลอดภัยมันคุมเครือมากว่าใครจะรอดบ้างใครจะถูกฆ่าบ้างแต่มันก็ภาพตัดมาอีกทีหนึง่งคือกลับมาที่สถานเด็กกำพร้าคือหลังจากที่มันมีการพูดคุยของข่าวกับนายกคนนี้ครับเหตุการณ์มันก็ผ่านไปสามวันแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย เงียบมากคือแบบว่าทุกคนก็าใช้ชีวิตอยู่ในฐานกัมพาร์าแห่งนี้แบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นกินข้าวกินปลาไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นตายได้ดยังไงคือมันสงบเกินไปจนมันมีพิรุษอะอย่างที่เรารู้กันว่าทะเลที่มันสงบม,มันจะตามมาด้วยคลื่นที่แรงเนาะหลังจากผ่านไปสามวันมันมีนายทหารชั้นพันตรีแล้วก็กําลังพลจํานวนหนึ่งของชาวอูตูมาโผล่ที่สถานกัมพาร์แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งพันตรีคนเนี้ยเขาเอาตัวชองฟรังซัวสยไปคุยด้วยเอ เขาบอกกับชองฟรังโซครับว่าผมไม่ใช่ฆาตกรนะผมเป็นพวกคุณคุณเพียงต้องบอกความจริงกับผมแล้วมันจะปลอดภัยชองฟรังโซเสียก็ไม่ได้มีทางเลือกมากก็เลยตัดสินใจที่จะเชื่อพันตรีคนนี้แล้วก็บอกความจริงไปทั้งหมดเลยว่าเขาอ่ะซ่อนคนไว้เนี่ยเยอะมากสี่ร้อยกว่าคนหรือแม้ก็มากกว่านั้นเขานับไม่ถูกด้วยซ้ําอืำบางคนก็เป็นชาวทูตสี่บางคนก็เป็นชาวหูตูที่ไม่รู้มาหลบอยู่นี่นด้ไงคือเป็นชาวเผ่าพันธุ์อื่นๆเขาบอกทั้งหมดเลยว่า เขาทําอะไรอยู่แล้วข้างในนี้มีใครบ้างซึ่งมันเสี่ยงมากนะอืม,อมคือมันเสี่ยงมากๆกับการที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนคนนี้เราไว้ใจได้จริงหรือเปล่าแล้วเขาถูกส่งมาเพื่อฆ่าทุกคนที่นี่หรือเปล่าอเออแต่ว่าการบอกครั้งเนี้ยมันเทินเอาหรือว่ามันมันเฉลยว่าพันตีคนนี้ครับอพอได้ยินทั้งหมดที่ชองฟังซัวอธิบายไปเล่าไปเขาก็ตอบกลับมาว่าให้ชองฟังซัวเี่ยเตรียมตัวให้เรียบร้อยอืสําหรับการอพยพ Mm hmm. วันนุ่งขึ้นเนี่ยกองกําลัง RPF ของชาตทุสซีบุกมาถึงระวันดาและ้ะแล้วก็มันเริ่มใกล้เข้ามายัางเมืองหลวงของของราวันดาอย่างคิกาลีมากขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นเนี่ยนอกสถานกำพระมันเต็มไปด้วยเสียงปืนเสียงระเบิดมีซาวทกของสองครามเนี่ยมันถูกเปิดกระหึ่มตลอดเวลาทุกพื้นที่แล้วปฏิหารมันก็เกิดขึ้นที่สถานที่แห่งนี้ครับ mm. คือพันรีคนเนี้ยกลับมาที่สถานกำพระแห่งนี้พร้อมทหารคุ้มครองจํานวนสนิบสองนที่ถูกสั่งมาว่า ใครก็ตามที่พยายามจะยิงผู้คนเหล่าเนี้ให้พวกเขายิงกลับได้เลย ah. พวกเขามาที่นี่เพื่อลำเลียงคนที่อยู่ในสังกมพร้าทั้งหมดเนี่ยครับออกมาจากที่นั่นออกมาแล้วก็เดินเท้าไปตามถนนทั้งสองทั้งแบบทั้งกองกําลังแล้วก็คนอีกจํานวนเป็นร้อยรคนเนี่ยก็พากันเดินไปตามถนนจนไปถึงถนนใหญ่ก็ถูกลำเลียงขึ้นรถบัสเดินไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปแล้วก็เดินทางไปจนถึงโบสถ์แห่งหนึ่งซึ่งในอีกสองสาวันให้หลังเนี่ยก็มีกองกําลังของ r p f ของชาุดุซีเนี่ยบุกมาถึงที่นี่ และทุกคนก็ปลอดภัยจริงๆอ่าคือมันเป็นปฏิบัติการที่มันค่อนข้างซับซ้อนมันงงไปหมดเลยว่าทําไมถึงมีเหตุการณ์การช่วยเหลือของคนชาวฮูตูออที่ทาให้ชาวตุรกีก<ไ>รอดหรือว่าการเข้ามายุ่งเกี่ยวของคาวิลเคนจะเป็นส่วนเกี่ยวข้องสําคัญไหมเพราะว่าเขาต้องการที่จะซื้อใจชาวบริการหรือเปล่าว่าที่นี่มันไม่ได้โหด้ขนาดนั้นมันคือมันมีฮิดเด้นเนเจอราหรือมีซับซับเทคที่เราไม่รู้อีกเยอะมากๆอใ,ในในเหตุการณ์นี้คือสุดท้ายเนี่ย จากการพยายามช่วยชีวิตคนจานวน400กว่าคนของสองพี่น้องเนี่ยมาถึงการเข้ามาช่วยของขาชาวบริการคนหนึ่งทาให้สุดท้ายภารกิจทั้งหมดมันก็สําเร็จเสร็จสิ้นแม้ว่าสุดท้ายเนี่ยความโหดร้ายของสงครามหรือว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งนี้ครับมันก็จะดําเนินต่อไปเนาะไม่ว่าจะมีการช่วยเหลือเกิดขึ้นอะไรก็ตามมันไม่ได้จบในปี1 9 9 4นะผมเล่ามันก็ดําเนินมาเรื่อยๆจนถึงปี2003หรือจนถึงทุกวันนี้ก็จะมีความคุกรุ่นทางประเด็นทางการเมืองอยู่เหมือนกันแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปในนนช่ววงเวลาั้ มันก็ยังมีกว่า400ชีวิตที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ได้รับโอกาสในการมีชีวิตที่มีความหมายต่อไปผมว่าแค่นี้มันก็น่าจะพอทําให้เราเห็นมิติของสงครามกลางเมืองหรือว่าความโหดร้ายที่มันเกิดขึ้นได้มากขึ้นแล้วกันอืมอืมครับครับ,รบอยากเสริมนิดนึงขออนุญาตได้เลยได้เลยจริงๆเหตุการณ์ที่เครื่องบินตกประธานาธิบดีเครื่องบินตกนะครับจริงๆมีเขาเรียกว่าข้อถกเถียงเชิงประวัติศาสตร์เยอะเพราะว่าจริงๆเนี่ย แม้ถึงแม้ว่าประธานาธิบดีเนี่ยจะเป็นชาวฮูตูก็ตามแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยประธานาธิบดีเพิ่งไปพวกเหมือนเส้นสัญญาสง,งบศึกกับอากับท e ีเอฟแล้วก็เหมือนมีประเด็นว่าชาวฮูตูเนี่ยไม่ชอบซึ่งชาวฮูตูทั้งหมดเนี่ยก็ไล่ตั้งแต่รัฐมนตรีรวมไปถึงภรรยาของประธานาธิบดีคนนี้เองอะไรเงี้ยก็นักวิทยศาสตร์สายหนึ่งก็เชื่อว่าประธานาธิบดีเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าชาวฮูตูหูรุนแรงนั่นแหละเป็นคน คาตรารมเพื่อที่จะเป็นให้เป็นการจุดระเบิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งนึงเป็นชนวนขึ้นมาเป็นชนวนก็นเป็น,น,นข้อตกเถียงเชิงประวัติศาสตร์ที่ปัจจุบันไม่มีข้อฉเฉลยครับตอนตอนรีสิชก็เห็นเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ซับซ้อนมากๆเลยนะพอพูดถึงเรื่องแบบประเด็นทางการเมืองเรื่องเผ่เพาพันธุ์เรื่องชาติพันธุ์อะไรพวกเนี้ยอืมคือจะพูดถึงเหตุการณ์ที่รวันดาเท่าที่เคยอ่านมาคือความโหดร้ายของมันคือมันเกิดขึ้นแบบกระทันหันมากๆแล้วกลายเป็นว่าทุกคนที่เราเคยเห็นหน้ากันแบบเนี้ย กลายเป็นปฏิปักกันในชั่วชั่วข้ามคืนครับคนที่อยู่ข้างบ้านกันที่ปกติก็เป็นมิตรต่อกันแต่ว่าคุณแค่เป็นชาวทุตซีกับฮูตูก็ฆ่าแกงกันแล้วหรือหลังจากเหตุการณ์มาสงบลงทุกคนก็ยังต้องกลับมารู้จักกันอยู่ดีมันโหดร้ายมากๆอะ่ะเออเออเนันโหดร้ายที่ วันหนึ่งที่เหตุการณ์จบแล้วคนที่เคยเป็นฆาตกรไล่ฆ่าคนเนี่ยก็ต้องมาอยู่ใช้ชีวิตร่วมกันกับเราอไปใช่ใช่มันงมันภาพมันน่ากลัวมมันน่าขนลุกมากมากเลยะเพราะว่าถ้านับอูตูถ้านับคนที่กระทําการมันมีเป็นอาจจะเป็นหมื่นเป็นแสนคนน่ะมันจับทั้งหมดไม่ได้เนาะมันก็กลายเป็นบาดแผลที่แบบโหถ้าเราจินตนาการว่าเราเป็นคนที่รอดชีววันนั้นเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไงนั่นสิเราจะแบบเราจะเยียวยาสิ่งนี้ได้ยังไงนะเอออืมคือถ้าพูดถึงเรื่อง การช่วยชีวิตของคนในเหตุการณ์ราวันดาเนี่ยมันก็จะมีอีกอันหนึ่งที่มันดังมากๆคือหนังโฮเทลราวันดาโฮเทลราวันดาที่ดอนชีเดลเล่นเออซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะเบสต์ออนทูสโตรรี่ของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาแบบเป็นเจ้าของโรงแรมแล้วก็เอาคนเข้ามาอยู่ในนี้แต่เรื่องนี้ก็มีข้อดอกเถียงเหมือนกันว่าในภาพในหนังเขาดูเป็นคนดีมากได้รางวันลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนาะแต่จริงๆแล้วมันก็มีบางคนที่เข้าไปอยู่ในโรงแรมนะตอนนั้นบอกว่าพวกเขาเองก็ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างดีขนาดนั้น มันมีการทำร้ายร่างกายมันมีการข่มเหงมันมีการใช้กำลังหรือว่ามีการโหดไายใดประเภทใดๆเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันเออซึ่งมันก็เหมือนเป็นการใช้ใช้ประโยชน์จากความไม่มีที่ไปหรือว่าไม่มีที่พึ่งของผู้คนเหล่านี้ด้วยเหมือนกันแต่ฟังแต่ฟังเรื่องหยดคืนลุนว่าเลยนะเพราะว่าประมาณแบบ อัจเก้าเก้าในสิบเรื่องที่ฟังมาเรื่องลาวันด้าเนี่ยมันมันไม่จบดีเลยมันไม่รอดกันนี่อาจจะเป็นเรื่องแรกๆในชีวิตที่ฟังแล้วดูมีความหวังกับกับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยอืออืออ่าครับโอเคจริงมันมีอีกนิดนึงคือหลังจากเหตุการณ์จบอ่ะตัวเคาะสองพี่น้องจีซิมบ้าก็ยังดําเนินไอสถานกำพร้านี้ต่อไปนะเมื่อสถานการณ์มันสงบแล้วครับเออตัวคนที่ดูแลหลักๆก็จะเป็นคุณดามาสเนี่ยแหละอืมแล้วก็แบบดาเนินต่อมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาก็ เสียชีวิตไปในปี2 0 2 3ที่ผ่านมานี่เองจากปัญหาสุขภาพเหมือนเป็นโรคอะไรสักอย่างเกี่ยวกับอยวัยวะภายในแล้วก็ชื่อของสถานเด็กกำพร้าอย่างเนี้ยก็ตอนนี้ถูกเรียกกันว่าจีซิมบ้าเมมอรี่ลเซ็นเตอร์ซึ่งการจากไปของของคุณดามาัสเนี่ยมันก็สร้างความเศร้าสอกเสียใจกับผู้คนมากมายที่เขาช่วยให้รอดชีวิตมาอะไรอย่างเงี้ยรับก็เป็นร้อยอะนะเออโดยเฉพาะกับคนที่เข,เขาอยู่ในสถานกำพร้านะวันนั้นเขาก็มองคุณดามัสเป็นฮีโร่ ตรงนี้มันก็มีอีกดราม่าอีกเล็กน้อยคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะถูกบันทึกออกมาผ่านปลายปากกาของคุณชองฟรังซัวที่เป็นพี่พชายนั่นแปลว่ามันก็จะมีบางข้อมูลที่มันอาจจะถูกดัดแปลงเพื่อให้ตัวเองดูเป็นฮีโร่ซึ่งคนที่ถูกรอดชีวิตมาหรืออยู่ในเหตุการณ์จริงๆก็จะบอกว่าจริงๆแล้วฮีโร่จริงๆคือคุณดามาสัสมากกว่าที่คอยดูแลพวกเขาชองฟรังซัวเหมือนมาเขียนเอาหน้าแต่สุดท้ายคือก็ต้องยอมรับว่าวีรกรรมของทั้งสองคน มันก็เถือนเอามาเป็นแบบฮีโร่ทั้งคู่และเนอะอ่ามันก็ช่วยชีวิตคนได้เป็นจํานวนมากเราก็ไม่รู้หรอกว่าความจริงจริงๆมันคืออะไรเพราะว่าเราก็อ่านมาจากอินเทอร์เน็ตแต่ว่าวันนี้ก็มาแชร์ทุกคนฟังว่ามันก็มีหลายมิติที่พูดถึงเหตุการณ์ฆาตลังพันได้แล้วกันครับครับผมอือ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับเรื่องของยศประมาณนี้เดี๋ยวติดตามเรื่องของเบสต่อครับ ต่อไปก็เป็นเรื่องราวที่ผมจะนํามาเล่าวันนี้นะครับจริงๆวันนี้จะเล่าผ่านสายตาของมนุษย์คนหนึ่ง hmm. ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเลยนะครับ,ค,รบคนที่ผมจะเล่าเนี่ยเขาชื่อว่าโบเมงจริงๆ hmm hmm. ชื่อเขาก็คือโบนามสกุลค,คือ hmm hmm. เมงเราจะเรียกว่าโบเมงนะครับโบเมงเนี่ยเกิดปี1941 hmm hmm. 1941เกนี่ยก็คาบเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองนะครับ hmm hmm. เขาเกิดในจังหวัดกำปงจามซึ่งเป็นจังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของพนมเปญ ซึ่งจังหวัดเนี้ยเอาง่ายๆคือสมัยนั้นเนี่ยครับที่กัมพูชาเนี่ยก็ถือว่าเป็นชนบทชนบทกิสภาพเอาง่ายๆคือพี่น้องของโบเมงคนหนึงเนี่ยป่วยก็ต้องนั่งเกวียนเข้าไปพนมเปนเพราะว่าในกำปรงจามเนี่ยไม่มีศูนย์ที่เกี่ยวกับการแพทย์เลยแล้วก็ พี่น้องเขาเนี่ยคนนั้นเนี่ยที่เป็นน่าจะเป็นพี่สาวเนี่ยก็เสียชีวิตบนเกวียน <c oughs> คือแบ็กอัพสตอรี่มันเป็นแบบนั้นเลยคือมันเป็นความชนบทมากๆนะครับตอนโบเมงเกิดมาเนี่ยก็อยู่ในสภาวะสังคมที่น่าจะไม่ต่างจากไทยมากก็คือถ้าเป็นผู้ชายคุณจะได้บทเรียน <c oughs> ได้เรียนหนังสือ <c oughs> เป็นผู้หญิงก็อยู่บ้านช่วยพ่อทานาทําไรวันหนึ่งก็ออกเรือนไปแล้วก็ไม่ไม่ต้องรู้หนังสือก็ได้นะครับโบเมงเนี่ยก็ได้เข้ามาใช้ชีวิตในวัด ก็บวทเรียนแบบที่ไทยเลยนะครับก็เรียนวิชาวรณกรรมเขมรเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานเรียนภาษาเขมรน,นะครับวิชาที่เขาดันชอบที่สุดเป็นวิชาจิตกรรมคือวาดรูป mm hmm. ซึ่งก็กลายเป็นว่าโบมเมงเนี่ยก็เป็นเนน รูปหนึ่งที่ค่อยๆพัฒนาฝีมือการวาดรูปแล้วก็ย้ายวัดไปเรื่อยๆอพรพะวัดนี้มีแบบมีพระที่เชี่ยวชาญด้านการวาดรูปก็จะย้ายไปเรียนก็จะย้ายไปเรื่อยๆย้ายไปเรื่อยๆชีวิตโบเมงตอนเด็กเนี่ยก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือเป็นเด็กที่อยู่ในวัดมาตลอดอจนวันนึงเนี่ยพอไปเรียนแก่กล้าและจนอายุประมาณโตแล้วนะครับก็ตัดสินใจที่จะลาสิกขาบทเพื่อที่จะออกมามีครอบครัวนะครับแล้วก็มีชีวิต ในแบบที่คารวาสเป็นอะไรเงี้ยนะครับโบเมงก็ออกมาแล้วก็แต่งงานนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ทํางานในร้านโรงภาพยนตร์เล็กๆแห่งหนึ่งก็วาดโปสเตอร์นะครับวาดตัววาดใบปลิวอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยแบ็กกราว์เบื้องหลังเนี่ยก็เริ่มเกิดความวุ่นวายแล้วคือต้องเล่าว,ว่าประวัติศาสตร์กัมพูชาเนี่ยมีความซับซ้อนมากมช่วงที่เกิดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยช่วงเวลาหนึ่ง ไทยก็สามารถรวบเอาพื้นที่บางส่วนของกัมพูชามาได้แล้วหลังจากที่จบสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็คืนอํานาจเนี้ยให้กับฝรั่งเศสฝรั่งเศสสุดท้ายทนไม่ไหวก็ต้องคืนอานาจให้กับชาวกัมพูชาตอนนั้นคนที่ขึ้นมาก็คือพระเจ้านโดมศรีหนุนะครับปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญก็คือเป็นคิงนี่แหละคล้ายๆสมบูรณาญาสิทธิราชแต่มีรัฐธรรมนูญมีสภาแต่ไม่ได้เป็นาาประชาธิปไตยเต็มตัวนะครับ ผ่านไปไม่นานเนี่ยสถานการณ์มันก็ตึงเครียดนะครับเพราะว่าตอนที่พระเจ้านรดรมสีหนุได้อํานาจมาจากฝรั่งเศสใหม่ๆเนี่ยก็จะอยู่กับฝั่งที่เป็นสัมพันธมิตรคือเราต้องเข้าใจว่าหลังจากสงครามโลกสงครามสงครามโลกครั้งนี้สองจบสิ้นเนี่ยก็เกิดสงครามเย็นต่อทันทีโลกแบ่งเป็นสองฝ่ายก็คือฝ่ายที่เป็นเสรีนิยมนะครับกับฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งคอมคอมิวนิสต์หกัๆก,ก็คือจีนกับโซเวียตคราวนี้เนี่ยพระเจ้านรดรมสีหนุก,ก็รู้สึกว่า เออถ้าเราอิงแอบ,บอยู่กับฝั่งเซรีนิยมอย่างเดียวเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อประเทศได้ในอนาคตไม่เซฟไม่เซฟไม่เซฟก็เลยตัดสินใจจะคานอำนาจโดยการไปเจริญสัมพันธรรมไมตรีกับจีนโอเคคราวนี้ก็เลยเป็นข้อถกเถียงเชิงประวัติศาสตร์ว่าเหตุการณ์นี้ทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่พึงพอใจเป็นอย่างมากมก็คือซ i a อะไรที่เดินทางใต้ดินเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็จะเกิดสงครามเวียดนามอยู่ฝั่งขวาครับกัมพูชาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นใจกลางของความขัดแย้งเลยเพราะว่าถ้า มันเกิดเหตุการณ์ว่าเวียดนามเหนือเนี่ยตีเวียดนามใต้เนี่ยเขาไม่ลงมาตรงๆเพราะมันยาวเขาอ้อมผ่านกัมพูชาเข้ามาแล้วตว,วัดเข้ามาทางด้านใต้มาลออม้อมตีถ้าไปดูแผนที่ก็จะเห็นอ,อเมริกาก็โมโหมากว่าเฮ้ยกัมพูชาให้เวียดนามเนี่ยขนอาวุธขนกําลังคนขน,ขนสเสบียงได้ยังไงผ่านพรมแดนมาผ่านพรม,มแดนมานะครับตอนนั้นพระเจ้านาโดนโดดมศรีหนุเนี่ยก็ไปสเสด็จไปต่างประเทศเพื่อไปรักษาการประชวนนายพลลอนนอนซึ่งเป็นรัฐมนตรีขนาดนั้นเนี่ยก็ปฏิวัติ เหตุการณ์เนี่ยเริ่มต้นว่ามีชาวบ้านมาประท้วงแล้วก็เกิดความรุนแรงกันนะครับจนเกิดอุ้ยไม่ได้ละประท้วงก็รุนแรงขนาดนี้ทหารต้องเข้ามาปฏิวัติดูแลประเทศให้สงบเรียบร้อยอืนะครับซึ่งก็ตามประวัติศาสตร์เนี่ยนักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมีคนอยู่เบื้องหลังก็คือสหรัฐเพราะว่าลอนนนเนี่ยเข้าข้างสหรัฐสุดๆครับตรงนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่พอมาบรรจบกับโบมิงแล้วกลายเป็นเหมือน การนับถอยหลังสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพราะว่ายุคสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกกัมพูชาว่าหนึ่งประเทศสองการปกครองอคุณคุณบวทิศไทยคุณคุณคุณเพราะว่าในพนมเปญเนี่ยอเมริกาจะดูแลดีมากให้เงินให้เสบียงให้อาวุธแต่นอกจากนั้นเนี่ยเป็นสมรภูมิโดนทิ้งระเบิดทุกที่ที่ตรงไหนคาดว่าตรงนี้เนี่ยมีเวียดนามมาอยู่ตรงนี้ขนอาวุธก็จะโดนระเบิดระเบิดคําสั่งของอเมริกาตอนนั้นเนี่ยใช้คําว่า ระเบิดอะไรก็ได้ที่กระดิกได้โอ้โหโภพรมเลยโภพรมคือเป็นการพิสูจน์มาแล้วว่าระเบิดที่กัมพูชาได้รับความรุนแรงทั้งหมดในขนาดนั้นเนี่ยมากกว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่ระเบิดที่โรชิมากับนางาซากิรวมกันซะอีกแล้วระยะเวลาเนี่ยดำเนินต่ออย่างเงี้ยหปีผู้คน oh. ต่างจังหวัดเนี่ยไม่สามารถมีชีวิตได้เลยเพราะว่าอยู่ดีๆระเบิดตุมต้มตุม้มตุ้มคุณจะปลูกข้าวทำนาก็ไม่ได้หาอาหารก็ไม่ได้คนในหมู่บ้านก็ทยอยตายไปทีละคนเหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับ เราอยู่ในหมู่บ้านใช่ไหมวันดีคืนดีก็มีทหารเดินเข้ามาบอกว่าเนี่ยเป็นคนมาจากพนมเปนใครอยู่ข้างเวียดนามจะโดนยิงทิ้ง oh. อ้าวอ่าก็มายิงคนเวียดนามทิ้งใช่ไหมอะยิงยิงทิ้งวันต่อมาคนในมีทหารมาอีกแล้ว ว่าเอ้ยใครอยู่ฝั่งเวียดนามจะยิงทิง้งใครอยู่ฝั่งพนมเปญจะไว้ชีวิตอ,อคนก็เลยอ่ะรอบนี้โกหกเดีอันนั้นกูเป็นพนมเปญก็ได้อ่ะคราวนี้เป็นเวียดนามปลอมตัวมาใครบอกว่าเป็นพนมเปญก็ยิงทิง้งเอ,อ้าเหตุการณ์มันวนไปวนมาอย่างเงี้ยจนมันไม่รู้แล้วว่าใครมันเป็นทหารใครมันเป็นเวียดนามใครมันคือมีคนตายทุกวันจนวันที่โบเมงเนี่ยตัดสินใจว่าไม่สามารถอยู่ในหมู่บ้านต่อไปได้แล้วก็คือญาติสนิทที่สุดข,ของเขาเนี่ยลอยมาตามน้ำํำ คือเป็นศพมาแล้วก็วันหนึ่งมันต้องเป็นเขาแน่ๆเลยเขาก็เลยกำมือเมียที่บอกว่าไปเถอะเราไปร่วมือกับขมรนแดง เขมรแดงเนี่ยให้คิดสภาพคล้ายๆกับที่หยดเราเมื่อกี้ก็คือเป็นกองกําลังปลดปล่อยชาติออกจากกําลังทหารเขมรแดงเนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากนายพลหมายถึงว่าเป็นผู้นําคนหนึ่งชื่อพลพศพลพศเนี่ยเรียนมาจากฝรั่งเศสอ่าแล้วก็ตอนไปฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้เจอเพื่อนร่วมชั้นมากมายแล้วก็เฮ้ยตอนคุยกันเนี่ยก็รู้สึกว่าเราจะปลดปล่อยกัมพูชาจากความเหลื่อมล้ำเราจะทําให้ทุกคนเท่ากันก็เลยกลับมาพอกลับมาพร้อมกับแนวคิดคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ถูก พาะลอนนอนหรือทหารเนี่ยปราบปรามอย่างหนักอตอนแรกๆที่เข้ามาเนี่ยขมินแดงเนี่ยมีแนวร่วมอยู่มาหลักสิบคนจนกระทั่งเหตุการณ์ของอเมริกาถล่มเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย จากหลักสิบเนี่ยเพิ่มเป็นหลักหมื่นภายในเวลา4ี่ปีเท่านั้นโบเมงเนี่ยก็ย้ายเข้าไปอยู่ในป่าทําเหมือนคอมมิวนิสต์ถ้าเราเปรียบเทียบประวัติศาสตร์กันง่ายๆก็เหมือนยุคสมัยหลัง6ตุลาเนาะก็คือเข้าไปอยู่ป่า<ม>ทําอาหารโบเมงเนี่ยวาดรูปได้ก็เลยวาดรูปท่านฟูนามวาดเขามา้าวาดพลพศอะไรนยครับส่วนผู้หญิงส่วนใหญ่สมัยนั้นเนี่ยก็จะถูกไปฝึกหัดไปให้ทําการเรียนพยาบาลเบื้องต้นอยู่หน่วยแพทย์อย่างเงี้ยนะครับชีวิตก็ดําเนินมาอย่างนั้นโบเมงก็ พอเมียท้องเออพาเมียไปเยี่ยมยาติแล้วก็กลับมาคอดในป่าเลี้ยงลูกในป่าอยู่ในไม่รู้อะไรโลกภายนอกเลยไม่รู้เลยว่าตอนนี้ทะเลาะไปถึงไหนสงครามไปถึงไหนอืจนกระทั่งวันหนึ่งขมรแดงก็ประกาศว่าได้เวลาย,ยกพลเข้าพนมเปญแล้ววันนี้คือวันของเรานั่นก็คือ1อิเดเมษายน1 9 7เจหชื่อหนังสือชื่อนังสือเล่มดีก็คือวันดีเดที่พนมเปญเนี่ยตัดเออขมรแดงตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นวันเริ่มเขียนประวัติศาสตร์ชาติใหม่ ก็ค oh, so ือเป็น huh. ว so ันชาติน like so ั่นแหละคือตอนนั้นเนี่ยลอนนอนเนี่ยก็คือบอบอ่อนแอมากแล้วคือไม่มีกําลังไม่มีคนก็เลยบอกบอกทหารอเมริกันว่ากลับประเทศไปเถอะเดี๋ยวจะใช้วิธีเจรจาเอาซึ่งพอทหารอเมริกาออกไปได้สี่วันพนมเปญก็แตกเหตุการณ์หลังจากพนมเปญแตกเนี่ยโบเมงเล่าว่ามันแปลกมากเพราะว่าผู้นํเขมรนแดงบอกว่าตอนนั้นเนี่ยให้คนน่ะออกจากบ้านเพราะว่าจะทําความสะอาด Uh huh. จะดับไฟจะดูแลความเรียบร้อยของเมืองให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึง่งโบเมงก็งงว่าคนที่อยู่ในป่าจํานวนมากที่เป็นชาวเขมรแดงเนี่ยก็เดินเท้าพากันเข้ามาที่พนมเปนส่วนคนที่เคยอยู่ในพนมเปนเช่นราชาวงชนชั้นสูงแพทย์ครูหมอทั้งหลายเดินเท้าออกไปต่างจังหวัด <Ừ. S 2> แต่คนสมัยนั้นเนี่ยไม่รู้อะไรเลยต้องเข้าใจว่ากัมพูชาอยู่ภายใต้าการปกครองที่ไม่มีประชาธิปไตย เลยสักครั้งดังนั้นเขาไม่มีสิทธิ์ในการตั้งคําถามอะไรเลยผู้นำบอกให้ทําอะไรก็ทําโบเมงก็ถือว่าเป็นขมินแดงที่ค่อนข้างเป็นคนใกล้ชิดเพราะว่าอยู่กับขมินแดงมาตั้งแต่ต้นก็ไปอยู่กับทรงพานิชหน้าที่หลักคือการวาดรูปรดที่จะขนส่งสินค้าวาดรูปรดเป็นรถข้าวรถทหารวาดรูปท่านผู้นำอะไรก็วาดเขาก็วาดไปเรื่อยเปื่อยเมียเขาเนี่ยก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับส่วนตอนนั้นเนี่ย เขาบอกว่าลูกทั้งสองคนของเขาเนี่ยถูกย้ายไปเรียนรวมเพราะว่าช่วงคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวให้เอาลูกของทุกคนเนี่ยไปเรียนรวมที่เดียวกันเลยแล้วกันมันจะได้เลี้ยงง่ายพ่อแม่ก็ทํางานตามหน้าที่ไม่คือไม่ต้องมาดูแลลูกซึ่งโบเมงและเมียเนี่ยก็ไม่ได้ชอบหรอกไม่มีใครอยากจะจากลูกเนะแต่ด้วยสภาวะมันก็เลือกไม่ได้ลูกก็ถูกพรากออกจากอกไปอยู่โรงเรียนประจําแห่งหนึง่งโบเมงก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นมาเรื่อยๆคือโบเมงก็จะเล่าตลอดว่าเขาไม่เข้าใจอะไรเลยอะ เขาเป็นขมรแดงก็นึงตเขาไม่เห็นเข้าใจเลยเขาก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งก็มีใบสั่งมาถึงเขากับเมียบอกว่าคุณทั้งสองคนต้องไปทํางานที่สหกรณ์ทาเลยอ่โอเคไปก็ไปเพราะเลือกไม่ได้พอไปถึงทาเลยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นท้องนากว้างๆสีนี้เขาต้องทําคือต้องทํานาเออต้องทํานาต้องเลี้ยงสัตว์ต้องทํางานหนักทํางานวันละสิบหกถึงสิบแปดชั่วโมงโอ้โหโดยมีอาหารหนึ่งวันนะหนึ่งวันที่ได้อาหารก็คือข้าวหนึ่งช้อนกระซุปหนึ่งช้อน ฮ่าเชี้ยมันจะไปอยู่ได้ยังไงวะเนี่ยซึ่งถ้าเถียงตั้งคําถามเมื่อไหร่หายไปเลยใครก็ตามที่ตั้งคําถามกับออขมรนแดงหายไปเลยเอ,อคือ,อที่นี่เนี่ยห้ามตั้งคําถามมีหน้าที่ทํางานก็ทำํำโบมเมงก็งงมากว่าเฮ้ยนี่คืออะไรกับชีวิตของฉันออแต่ก็ทําไปด้วยความงง,งๆจนแบบมันเหนื่อยมากมันหนักมากวันหนึ่งเขาก็ไปนั่งเขาก็ไปเจอคนแก่คนหนึ่งที่มาทํางานเหมือนกันคนแก่ก็บอกว่าเฮ้ย นี่ยังไม่รู้ตัวอีกหรอว่านี่คือคุกของนักโทษอืที่นี่คือขมรแดงแปลพักที่นี่คือพวกราชวงศ์ที่นี่คือคนที่เป็นอันตรายต่อขมรแดงที่เนี่ยเลยถูกเอามาทรมานโบเมงก็งงว่าอ้าวแล้วฉันทําอะไรเป็นคนที่กับขมิบแดงเออมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแต่ในวันนั้นมันถามไม่ได้เพราะทุกใครก็ตามที่ถามหรือไม่ทํางานก็จะหายไปเลย โบเมงก็บอกว่ามันไม่มีทางเลือกอะ่ะก็ต้องทําทําทําทำจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีคนมาบอกว่าขับรถเข้ามาบอกว่าอ่ะโบเมงกับเมียเดี๋ยวจะพาไปเจอลูกที่โรงเรียนเพาะช่างอ่ะ,อะเนี่ยเดี๋ยวคุณสองคนนะ เดี๋ยวโบเมงเนี่ยจะไปสอนวิชาช่างที่วิจิตศิลป์โรงเรียนวิจิตศิลป์อยู่ในพนมเปออ <Ừ. S 2> แล้วก็เดี๋ยวถ้าไปเจอเมียอ่ะขึ้นรถขึ้นรถพูดอย่างนี้โบเมงก็ดีใจมากเพราะว่าเขาเนี่ยเคยไปช่วยสอนมาแล้วในโรงเรียนวิจิตศิลป์เขาก็คิดว่าเฮ้ยอัน,น <ทำ S 1> เนี้ยกูทําได้เออเขาคงมาเหมือนแบบถูกพิสูจน์ใจว่าเออลักขเมรดงจริงหรือเปล่าอ่ะกูรอดแลกกูรอดแล้วก็ขึ้นรถเอะพอขึ้นรถไปก็เริ่มงงพอเขาเคยไปเนี่ยเขาจําทางได้เอ๊ะทาไมมันเลี้ยวไม่ถูกทางวะคนละทางนะทําไม ที่บอกว่าจะเลี้ยวไปพอช่างทําไมเลี้ยวมาที่โรงเรียนตวนสเสลงซึ่งตวนสเสลงเนี่ยเป็นโรงเรียนอดุดาลที่ถูกดัดแปลงมาเป็นคุกทางการเมืองอแล้วก็เป็นคุกที่โหดร้ายรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเขมรแดงอพอลงจากรถปุ๊บโบมเมงก็รู้แล้วว่าโดนแน่ๆไม่่ใชลก็เลยบอกว่าเออพี่ไม่พี่ไม่เคยท,ทระยศต่ออังกาเลยอ,อังกาเนี่ยเป็นชื่อเอาไว้เรียกแทนเขมรแดงสิ่งที่คนเหล่านั้นตอบกลับมาคือบอกว่าอังกาไม่เคยจับคนผิด ถ้าเถียงก็คือทรยศกับขมินแดงอแล้วก็ถูกปิดตาก็ถูกปิดตาแล้วก็ถูกพาเข้าไปในคุกก็เดินเดินเข้าไปรู้แล้วว่าประสบช,ชะตาชีวิตหลังจากนี้ต้องโหดได้แน่ๆจังหวะน,นั้นเองที่ได้เปิดตาครั้งแรกเนี่ยก็คือเป็นจังหวะท,ที่ได้เห็นเมียตัวเองเนี่ยนั่งตัวสันเทาแล้วก็ถูกปิดตาอยู่อีกมุมหนึง่งเพราะว่าการคุมขังจะแยกชายกับหญิงแต่ก็จะมีเลข ที่จะต้องเหมือนว่าบอกว่าคนนี้เลขอะไรเ,ออเวลาจํานักโทษจะไม่จําเป็นชื่อคนจะจเป็นเลข,เลขนะก็ถูกเป็นครั้งนั้นที่เห็นเมียแล้วก็ปิดตาใหม่หลังจากนั้นกระบวนการในคุกตัวแสลงก็เริ่มต้นขึ้นว่ากันว่าการอยู่ในคุกตัวแสลงสิ่งแรกที่ต้องทํา คือการดีฮิวแมนไนเซชันคือลดความเป็นมนุษย์ก่อนเขาจะไม่ทรมานตั้งแต่วันแรกเพราะว่าคุณจะยังแข็งแรงอเขาก็จะมีห้องเรียนคิดห้องเรียนเล็กๆที่นะักคือผมเคยไปสถานที่จริงเนอะห้องเรียนเล็กๆเนี่ยก็จะอยู่กันเหมือนนักเรียนนั่งกันได้ประมาณสักยี่สิบคนเขาก็จะเอาคนเข้าไปแอดกันห้าสิบคนนอนในนั้นแล้วก็ให้ปิดห้องปิดอยู่ในนั้นน,นนะแล้วก็ห้ามคุยกันถ้าใครคุยจะโดนทรมานเวลาทําความสะอาดก็จะเอาใส่ยางอ่ะเอาฉีดเข้ามาในหน้าต่างแล้วก็ฉีดฉีดฉีดแล้วก็ อาหารที่ได้กินก็คือไม่ได้กินเลยหรือไม่ก็ได้ข้าววันละครึ่งช้อน <c oughs> เขาอยู่อย่างนั้นน่ะเป็นเดือนในสภาวะ <c oughs> ที่มีโรคระบาดมีแต่คนป่วยคนเจ็บไข้โบมเมงบอกว่าไม่รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นมนุษย์เลยรู้สึกเหมือนตัวเองตกนรกไปแล้วมันไม่มีความเป็นมนุษย์เหลืออยู่เลยในสภาพร่างกายความสกปรกความทุรนทุรายความเจ็บปวดเนี่ยอยู่อย่างนั้นได้เดือนหนึ่งกระบวนการต่อไปก็เริ่มขึ้นก็คือการทรมานเพื่อให้รับสารภาพ โบเมงเนี่ยถูกตั้งข้อหาว่าเป็นสายลับให้โซเวียตบ้างวันนี้สมมติว่าอ่าเป็นโซเวียตใช่ไหมไม่ยอมรับพรุ่งนี้ออะเป็นสายลับให้จีใช่ไหมเป็นสายลับให้คนนู้นไปสายลับให้อเมริกาใช่ไหมเปสายลับให้เวียดนาไมไปบนไปเรื่อยๆวิธีการทําร้ายเนี่ยก็มีตั้งแต่ทำร้ายร่างกายด้วยการต่อยตีนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ให้เลือกมีแส้มีพลองมีขวานมีด้ามอะไรก็ว่าไปก็จะโดนทุบทุบทุบผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะเพราะว่าอาจจะ รุนแรงเกินไปแต่สิ่งที่น่าสะเทือนใจที่สุดก็คือว่าสมมติเนี่ยผมเป็นผู้คุมนะทุบๆจนยศลบไปสิ่งที่ทําก็คือรอแป๊บหนึ่งแล้วก็ฉีดน้าให้ยศตื่น,นแล้วก็ทุบขึ้นมาใหม่ซึ่งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแล้วถือว่าผมว่าเป็นอันที่น่ากลัวที่สุดในตัวเสเลงก็คือห้ามตายกฎนี้คือคุณไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งเลือกความตายของตัวเองอเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้คุมทำคนคุกตายเมื่อนั้น ผู้คุมจะกลายเป็นนักโทษทันทีโดนด้วยอันนี้คือเรื่องรุนแรงที่สุดว่าเมื่อไหร่ที่คุณเลือกความตายเองได้อะอันนี้คือขมิบแดงไม่พอใจดังนั้นผู้คุมทุกคนน่ะคือต้องเขาเอาง่ายๆผู้คุมทุกคนมี KPI ก่อนเป็นผู้คุมได้อะต้องเข้าไปอยู่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรโรงเรียนสอนผู้คุมให้หัดทรมานคนเป็นๆก่อนให้หัดฆ่าคนก่อนไม่งั้นคุณมาคุมคนไม่ได้โอ้แล้วคือถ้าคุณไม่สามารถทําให้คนรับสารภาพได้ตามจำนวนที่ต้องการคุณก็ไม่ผ่านไปเป็นนักโทษคุณก็ไปโดนทรมานเองนะครับ กฎของตนวสเลงมี10บข้อเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับอันนี้เป็นกฎการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันที่ตนวสเลงซึ่ง น่าสะพึงกลัวเหมือนกันนะครับกฎเหล็ก10ข้อสาหรับนักโทษที่ถูกคุมขังอยู่ในตัวเรือนข้อที่1คุณต้องตอบคําถามของเราทุกคนทุกคาถามโดยห้ามละเลยข้อที่สองห้ามปิดบังความจริงโดยใช้ข้ออ้างใดและคุณห้ามโต้แย้งเราโดยเด็ดขาดข้อที่สห้ามทําตัวโง่ด้วยการพยายามต่อต้านเราข้อที่สี่คุณต้องตอบคําถามของเราโดยทันทีโดยห้ามเสียเวลาคิดข้อที่ห้าห้ามพูดกับเราด้วยเรื่องไร้ศีลธรรมหรือความพยายามต่อต้านข้อที่6ก ขณะถูกเคี่ยนตีหรือช็อตไฟฟ้าคุณห้ามรองออกมาแม้แต่แอดเดียวข้อที่7ห้ามทําอะไรทั้งสิน้นนั่งแล้วรอคอยคําสั่งเท่านั้นถ้าไม่มีคําสั่งจงเงียบเสียและเมื่อมีคําสั่งอะไรก็ตามจงทําตามโดยปราศจากการขัดขืนข้อที่8อย่าคิดทะระยศและปิดบังเรื่องเป็นสายลับกับเราข้อที่9ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามกฎข้างต้นคุณจะถูกเคี่ยนด้วยสายไฟฟ้าและข้อที่10ถ้าคุณไม่เชื่อฟังหรือประท้วงกฎของเราคุณจะถูกเคี่ยนส0ครั้งหรือช็อตไฟฟ้าหครั้ง ซึ่งมันดูแบบไม่ใช่กฎที่เอาไว้ปฏิบัติกับมนุษย์เลยอ่ะ<ม>กับกับไม่ใช่มนุษย์ก็โหดร้ายมากมากมันน่ากลัวมากๆแล้วก็สิ่งที่โบเมงเจอเนี่ยเขาไปเจอผู้คุมคนหนึ่งชื่อว่าหิมฮุยอันนี้เป็นเป็นคนสำคัญในชีวิตโบเมงมากเพราะว่าหิมฮุยเนี่ยเป็นคนที่คัดเลือกคนส่งไปเจืองเอกคือลานประหารและฮิมฮุยเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เป็นผู้คุมแบบไม่ได้เป็นผู้คุม แบบที่ทำเพราะความจําเป็นเน่เป็นผู้คุมแบบความสาัต์ใจเหตุ <He cht S 1> การณ์ที่รุแนแรงที่สุดก็คือเขาใช้แส้เนี่ยเคี่ยนโบเมงจนหลังเนี่ยเลือดท่วมแล้วก็บังคับให้โบเมงอ่ะคารเป็นหมามแล้วเขาก็นั่งอยู่บนหลังโบเมงแล้วก็ร้องเพลงเป็นมหรสศพของเขาโอเหตุ <laughs> การณ์วนไปวนมาอย่างเงี้ยอยู่กับโบเมงคือตื่นทรมานหลับตื่นทรมานหลับตื่นหลับเนี่ยใช้ชีวิตอย่างเงี้ยวนไปหลายอาทิตย์คือไม่มี สิ่งอื่นในชีวิตเลยนอกจากโดนทรมานอย่างเดียวแต่สิ่งที่เขาทํามาตลอดคือเขาไม่เคยรับสารภาพสักครั้งว่าเขาผิดเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ผิดบอกว่าเขาพูดเสมอว่าฆ่าเขาเถอะฆ่าเขาเลยเขาอยากตายมากแต่ถ้าให้เขายอมรับว่าเขาผิดอ่ะเขาไม่ยอมรับจนกระทั่งวันหนึ่งสิ่งเปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็เกิดขึ้นเพราะว่ามีคนเดินเข้ามาแล้วก็ถามว่ามีใครวาดรูปเป็นบ้างเนื่องจากจิตกรที่วาดรูปท่านผู้นําขาดคนอ่า โบเมงก็ยกมือขึ้นแล้วก็ถูกเกณฑ์ไปหลังจากนั้นชีวิตโบเมงก็เปลี่ยนไปเป็นนักโทษที่วาดรูปได้ก็คือต้องใช้ชีวิตแบบนักโทษนี่แหละแต่ไม่ถูกทรมานแล้วไม่ต้องรับสารภาพแต่ก็ไม่ได้มีสิทธิ์สิทธิ์มีเสียงอะไรมากกว่าคนอื่นนะแต่ก็แค่ไม่โดนทรมานแล้วก็คือยังใช้ชีวิตอยู่ในนั้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งปีหนึ่งเก้าเจ็ดแปดอ่อขมรนแดงก็แตก นะครับก็เกิดกองกําลังกู้ชาติที่ไปร่วมกับเวียดนามเนี่ยกับเขามาตีเขมรแดงพื้นที่สาคัญทั้งหมดก็แตกออกทั้งคุกตวนสะเลงลานประหานทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยแตกออกหมดเลยคนก็พากันหนีออกไปหมดโดยไม่โดย,โดยเอาง่ายๆว่าตอนที่มาถึงเขาบอกว่าตอนที่มาถึงตวนเะเลงอะ่ะแทบไม่เหลือผู้รอดชีวิตแล้วเราก็เป็นมิสซิรีมากว่าจริงๆแล้วไอ้คุกที่น่ากลัวที่สุดในโลกแห่งนี้เนี่ยมันเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างและมีคนรอดชีวิตมากี่คนจนกระทั่งผ่านไปหลายปีเนี่ยเกิด r e เนียน อยู่ดีๆคนที่รอดชีวิตจากตัวเลงที่เขาเหมือนวันที่เขาจับมือกันหนีออกไปอ่ะเขานัดกันเพื่อที่มาเจอกันแล้วก็คนพบว่าวันนั้นน่ะมีคนรอดออกไปทั้งหมด12คนจนวันที่รีวิเนียนอ่ะเหลือคนอยู่ทั้งหมด7คนที่มีชีวิตอยู่ซึ่งเชื่อไหมครับว่าคนที่เคยผ่านคุกตัวเลงทั้งหมดเนี่ยสองหมคนโดยประมาณนะมีคนรอดเอทั้งหมด7คนนะครับตลอดระยะเวลาคเขมนแดงค่าลหัพันเนี่ยมีคนตายประมาณ1นึ่งล้านหกแคน เยอะมากเยอะมากประมาณ25%ของประเทศก็คือคนหนึ่งในสี่อคิดง่ายๆว่าเนี่ยนั่งกันอยู่3คนใช่ไหมครับมี1 2 3คนที่4ีมาต้องตายแล้วเพราะว่า1ใน4จะต้องตายความน่าสนใจที่สุดก็คือว่าเหตุการณ์นั้นน่ตอนขมินแดงแตกเนี่ยมันมันไม่ได้แตกแบบง่ายมันไม่ได้แตกแบบจบก็คืออ่ะแตกแล้วก็แยกย้ายทุกคนโดนจับ กองกาลังเขมรแดงเนี่ยหนีเข้าไปตั้งกองกาลังฐานทัพยอยู่ที่ฝั่งไทยแถวแถวเทือกเขาบรรทัดก็ตั้งอยู่แล้วก็สู้ชู้ลบยื้อกันคือไม่ให้จับแล้วสู้เป็นกองโจรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับฝั่งฝั่งที่เป็นเขมรใหม่เรียกว่าเขมรใหม่ละกันที่เข้ามาเข้ามาปกครองเมืองเนี่ยก็ไม่อยากต่อสู้เพราะว่ามันไม่ได้สงครามมันไม่ได้พาไปไหนเขาก็อยากจะพัฒนาประเทศต่อก็สู้กันไปสู้กันมาทําให้ตลอดระยะเวลาเนี่ยผู้นําของเขมรแดงเกือบทุกคน่ะ ไม่แทบจะไม่มีใครเคยได้รับความความการลงโทษเลยอพอเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในค่ายอพยพนั้นที่อยู่ตรงกลางระหว่างไทยกับกัมพูชาเยอย่างคนพศเนี่ยบอกได้เลยว่าที่เป็นผู้นําสูงสุดข,ของเขเมรแดงเนี่ยไม่เคยได้รับโทษแบทวีนาทีเดียว สุดท้ายก็ตายอย่างสงบอยู่ในกระท่อมในป่าซึ่งมีการอารักขาจากทหารอย่างเข้มงวดไม่เคยได้รับการทรมานเลยนะครับหรือว่าหลายๆคนที่เป็นผู้นําระดับสูงเนี่ยก็ขึ้นคดีศาลระหว่างประเทศที่เขาจะเรียกรวมกันว่าศาลคขมนแดงเอาไว้ตัดสินเรื่องโดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันใช้เวลาหลายสิบปีมากๆผู้นําแต่ละคนก็ทยอยตายทยอยตายทยอยตายไปทีละคน จนกระทั่งเหตุการณ์วันสําคัญที่สุดก็คือประมาณปี2009เนี่ยก็เกิดการชําระลางครั้งใหญ่โบเมงเนี่ยก็เป็นตัวแทนของผู้ที่รอดชีวิตที่ไปขึ้นศาลในวันนั้นเราก็พูดพูดกับสาธารณชนว่าเกิดความรุนแรงอะไรขึ้นบ้างในในวันนั้นที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งคนที่มาคนที่ยังมีชีวิตรอดอยู่พอที่จะมารับโทษเนี่ยคือคังเค็กเอียวซึ่งเป็นหัวหน้าสูงสุดของคุกตวนเสลงและนี่คือข้อความที่เขาบอกกับโบเมงในวันที่โบเมงมา โบเมงก็มาพูดเรื่องราวของเขาใช่ไหมครับแล้วก็คังเค็กเอวเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์ในการพูดกับนี่ก็คือสิ่งที่เขาพูดกับโบเมงนะครับโบเมงต่อไปนี้คือข้อความที่ผมจะพูดถึงคุณโดยตรงพวกเราต่างใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่เดียวกันในห่วงเวลาหนึง่งและคุณเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีผมตกใจเป็นอย่างมากที่เห็นคุณอีกครั้งเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2008ขณะที่ผมกําลังจะเข้ารับการสืบสวนและตัดสินคดีความ ผมอยากจะตอบทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากรู้แต่ก็อยู่นอกเหนือจากขอบเขตการจัดการของผมเพราะคำสั่งนั้นถูกจัดการโดยผู้ร่วมงานของผมที่มียศต่ำกว่าลงไปผมสันนิษฐานว่าภรรยาของคุณน่าจะถูกสังหารที่ลานประหารเจิงเอ็กอย่างไรก็ตามเพื่อความแน่ใจผมแนะนําให้คุณไปสอบถามกับฮิมฮุยเขาน่าจะเป็นคนที่รู้เรื่องราวดังกล่าวดีที่สุดได้โปรดรับคําขอโทษจากหัวใจของผมและส่งต่อไปให้จิตวิญญาณของภรรยาของคุณด้วยวันนั้นที่เขาถูก ถอดผ้าปิดตาออกเป็นโอกาสสุดท้ายที่เขาได้เห็นภรรยาตัวเองหลังจากนั้นก็ไม่ได้เห็นกันอีกเลยใช่แล้วคนที่ส่งภรรยาเขาไป้ตายก็คือหิมฮุยซึ่ง<ๆ>สิ่งที่น่าสงสารที่สุดคือบ้านของหิมฮุยอยู่ห่างจากบ้านของโบเมงไปเจ็ดห้องโอ้ทุกวันนี้โบเมงยังมีชีวิตอยู่แล้วจนจนกระทั่งหิมฮุยตายเนี่ยเขาก็ยังเห็นหิมฮุยเดินทุกวันใช้ชีวิตแบบที่ไม่เคยต้องรับผิดอะไรทั้งๆท,ท,ที่วันหนึ่งคนคนนี้เคยฆ่าเมียเขาเคยทรมานเขาแล้วก็ขี่เขาเหมือนหมา แต่หิมพุยแล้วก็คนจํานวนมากคาดกันว่ามีคนที่ถูกฝึกเป็นผู้คุมหรือคนที่ถูกฝึกไปเพื่อฆ่าคนอื่นเนี่ยหลายหมื่นคนกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่คนเหล่าเนี้ยไม่เคยได้รับโทษอะไรเลยส่วนขมินแดงในห่วงเวลาสุดท้ายก็ได้รับการเหมือน สมานณฉันยกเลิกโทษทั้งหมดคนที่เคยไปอยู่ที่ค่ายกักกันทั้งหลายก็กลับเข้าประเทศแล้วก็ไม่ต้องรับโทษอะไรอีกซึ่งมันมองในแง่ของภาพใหญ่ก็ดีกับประเทศที่เราจะได้ก้าวต่อไปไม่ต้องมาชําระล้างสงครามอะไรกันให้บาดหมางแต่ในมองมุมมองของคนที่ยังอยู่มันก็คือบาดแผลที่ไม่เคยไม่เคยถูกเยีวย,ยวยาเยยวาเลยจนวันนี้โบเมงก็ยังมีชีวิตอยู่และสิ่งที่โบเมงยังบอกทุกคนก็คือว่า เออความยุติธรรมมันไม่เคยมีอยู่จริงเลยเนียครับนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของโบเมงมและการขาร้ามของมันคามีนแดงครับมัน,นหนักอึ้ง,<อ>งมากและหน้าหดหูอึ้เออยิ่งคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปริมาณแล้วะมันคือความหนักหน่วงของความโหดร้ายที่ลงไปกับคนแต่ละคนเนี่ยแหละโหแล้วมันแบบมันหนักอึ้งมากคือ ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยแต่ว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วผมขอเสริมอย่างนึงซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากพูดเสมอว่าก่อนกระบวนการก่อนที่จะเริ่มต้นค่าล่างผวานทุกครั้งสิ่งที่คนที่พยายามจะ แบ่งแยกเพื่อปกครองจะทําก็คือจะดีฮิว a ม i น a ไ i เซชันคนลงอ,อ,อย่างยุคสมัยยูเนี่ยเขาก็จะเรียกยิว,ว่าเป็นหมูเขาก็จะเรียกชาวยูว,ว่าเป็นหมูเขาเขาจะมองว่าเขาเขาบิวเหล่านี้ใช้เวลาเหล่านเป็นปีหรือว่าอย่างที่รวันด้าเนี่ยเขาก็เรียกชาวทุตซีว่า,มาแมลงสาบเออใช่ผมลืมเ้าเขาก็ะจะแบบ เฮ้ยไปฆ่าแมลงสาบกันเถอะเหมือนเหล่าเนี้ยไม่ใช่คนเพื่อทําให้คนรู้สึกว่าการฆ่าสิ่งเหล่าเนี้ยไม่บาปเหมือนที่ประเทศไทยก็เคยมีฆ่าคอามิวนต์ไม่บาปดังนั้นก็ถ้าเราจะถอดบทเรียนอะไรสักอย่างก็คงมองมนุษย์เป็นมนุษย์เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายามมองคนเห็นต่างเราไม่ใช่มนุษย์ผมว่าเมื่อนั้นเราก็จะเข้าก้าวเข้าไปใกล้การฆ่าล่าพันธุ์ขึ้นเรื่อยๆอืมคือนอกจากการแบ่งแยกแล้วมันคือการแบบเรียกว่ามองเขาไม่เท่ากับเราอืมอืมอ๋อหนักไม่รู้จะพูดอะไรเลย เออหนักหน่วงมากมแล้วยิ่งมันเหมือนแบบเหมือนเคสของราวันดาเลย<ม>คือคนที่ทรมานและฆ่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรารล l เ t ทีฟกับเราเขายังอยู่ดีและ<ม>อยู่ปกติสุขทั่วไปปะปนกับเราอันนี้หนักหน่วงมากๆโอเคซึ่งเรื่องของโบเมงก็มีอยู่ในเล่มนี้ด้วยใช่ครับ <c oughs> ผมได้ไปเจอโบเมงตัวจริง<อ>และได้มีโอกาสพูดคุยกันแล้วก็ถ่ายทอดมาเป็นเรื่องราวหนังสือนี้ก็ หนึ่งพูดคุยเขาด้วยสองอ่านเมมัวบันทึกของเขาสามก็คือดูสารคดีเกี่ยวกับเขาอืมอืมโอเค okay. อ่ะฝากนังสืออีกทีหนึ่งเล่มน,นี้าาก็ฝากนังสือคนสิบเจ็ดเมษาด้วยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการฆ่าล้างเาพั erm. นธุ์ขมินแดงผมเชื่อว่ามีวิธีการเล่าที่น่าจะชวนสนุกแล้วก็ชวนติดตามไปด้วยกันนะครับก็ติดตามก็ได้ที่งานหนังสือแห่งชาติหรือไม่ก็สามารถซื้อทางช่องทางออนไลน์ที่คุณสะดวกได้เลยครับอ่ะโอเคก็เรื่องนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเบรกหน้า มาฟังเรื่องของผมต่อยังช็อตอยู่ตัวน,นี้ช็อตอยู่ <laughs> <laughs> อ่ะมาที่เรื่องของพี่บ้างคราวนี้เราเราไปอีกทวีปหนึ่งครับเราไปที่ยุโรปกันบ้างนี่คือครบสามทวีปเลยนะตั้งแต่แอฟริกามาเอเชียมายุโรปเรื่องวันนี้ที่เตรียมมาครับเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับชาวยูเครนอก่อนจะเข้า เนื้อเรื่องก็เดี๋ยวขอเล่าบริบทเบื้องหลังของเหตุการณ์กันนิดหน่อยครับย้อนกลับไปในปี1 9 1 7นเ้นี่ยคือจัก,กรวรรดิรัสเซียที่เคยยิ่งใหญ่มากๆอะ่ะมันอยู่มานานนับร้อยกว่าปีเนาะก็เปลี่ยนสถานะตัวเองเป็นสหาภาพโซเวียต <c oughs> ซึ่งอย่างที่เรารู้กันว่าสิ่งนี้มันก็เป็นผลพวงมาจากการปฏิวัติรัสเซียแล้วก็การสิ้นสุดลงของราชวงศ์โรมานอฟซึ่งยศก็เคยเล่าเรื่องรัสปูตินไป <c oughs> เออใช่ในก่อนหน้านี้นานและนานมากแล้วทีเนี้ยครับหลังจาก สิ้นสุดยุคราชวงศ์โรมานอฟเนี่ยรัเสเซียก็เปลี่ยนสภาพเป็นสหภาพโซเวียตแทนโจทย์หนึ่งของผู้นําโซเวียตอ่ะคือต้องสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับสหภาพโซเวียตให้ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นในปี1922เนี่ยโซเวียตก็เลยไปผนวกเอาเยูเครนเข้ามาอยูเครนย,ยุคนั้นนะครับมันยังเป็นสังคมที่ค่อนข้างพึ่งพาตัวเองอยู่ฮะ uh huh. หมายถึงว่า ผู้คนจํานวนมากเนี่ยยังคงทําอาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์อทําเกษตรกรรมเพื่อหาเลี้ยงชีพตัวเองมาเสมอๆโดยที่ก็ไม่ได้มีใครมายุ่งเกี่ยวมากนักครับที่สําคัญเลยก็คือว่ายูเครนตอนนั้นน่ะเป็นพื้นที่ที่สามารถผลิตพวกมเมล็ดพันธุ์อืเมล็ดพันธุ์พืชได้ดีมากๆอกเหตุผลก็เพราะว่าภูมิศาสตร์แถวนั้นมันค่อนข้างเอือ้ออํานวยให้เราสามารถทําแบบนั้นได้ทีเนี้ครับพอโซเวียตผนวกเอายูเครนเข้ามาอยู่กับตัวเองแล้วอะ ผู้นำโซเวียตในยุคนั้นนะครับคือโจเซฟสตาลินอก็มองเห็นว่ายูเครนมีความโดดเด่นเรื่องเมล็ดพันธุ์พืชแล้วก็การผลิตขนมปังต่างๆสตาลินก็เลยอยากจะใช้ยูเครนเนี่ยแหละเป็นพื้นที่ที่นําส่งอาหารให้กับเมืองอื่นๆให้กับแคว้นอื่นๆว่าอย่างนั้นดีกว่าในโซเวียตรวมถึงนาอาหารจากยูเครนเนี่ยไปขายให้กับประเทศอื่นๆอีกทีหนึง่ง สตาลินน่ะคือเขาไม่ได้มองยูเครนเป็นแค่แหล่งที่อยากไปขโมยเอาอาหารมาเท่านั้นนะครับแต่เหตุผลอีกข้อก็คือว่าเวลานั้นน่ะยูเครนเองปกครองตัวเองมาตลอดแล้วก็ค่อนข้างมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง hmm. มีอิสระของตัวเองแล้วในขณะเดียวกันผู้นําทั้งด้านการเมืองและความคิดต่างๆก็มักจะมีแนวคิดที่ค่อนข้างแข็งกร้าวต่อฝั่งสตาลินเขาก็เลยต้องการจะไปดูดทรัพยากร ของทางยูเครนมารวมถึงใช้กําลังทหารโซเวียตเนี่ยเข้าไปกดขี่ชาวยูเครนไม่ให้ไม่ให้แข็งข้ออืถ้าสมัยก่อนก็ไม่ให้แข่งเมืองไม่ให้กระด้างกระเดื่องกันกับเขาสิ่งแรกๆครับที่โซเวียตเข้าไปจัดการยูเครนก็คือเขาไปจับกลุ่มตัวนักคิดนักเขียนนักประวัติศาสตร์ต่างๆที่ก็มีแนวคิดต่อต้านโซเวียตมาเข้าคุกบางคนก็ถูกประหารชีวิตก็มี ซึ่งมันก็จะเห็นจากหลายๆที่เนาะเวลาเราจะควบคุมความคิดของคนเราก็จะตัดช่องทางทางความคิดออกตัดผู้รู้ผู้มีความคิดมีปัญญาต่างๆออกไปก่อนนอกจากนั้นในเชิงวัฒนธรรมทหารของโซเวียตก็เข้าไปทำลายพวกแบบโบสถ์ทำลายสัญ,ญลักษณ์ทางด้านจิตวิญญาณต่างๆของชาวยูเครนรวมถึงก็จับกลุ่มบัตรหลวงไปเข้าคุกเพื่อไม่ให้มีความหวงังไม่ให้มีสิ่งยุดเหนี่ยวทางจิตใจ จะเห็นได้ว่าสิ่งที่สตาลินทำครับมันคือเริ่มต้นจากการเมืองก่อนอทำลายอำนาจทางการเมืองแล้วก็ไปทำลายอำนาจทางวัฒนธรรมต่อแต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดอะ่ะคือมันไม่ใช่เรื่องเหล่านี้แต่ว่ามันสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปอซึ่งนี้ทำกับในสหภาพตัวเองด้วยนะใช่น่ากลัวตรงนี้นี่มันไม่ใช่คู่แบบคู่ไม่ใช่คู่ปรับด้วยออใช่ในปีหนึ่งเก้าสองแปดะครับหรือราวๆเจ็ดปี หลังจากที่โซเวียตผนวกเอาอยูเครนมาเข้ากับตัวเองสตาลินก็เริ่มโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Five Year Plan ซึ่งหมายถึงการเร่งพัฒนาโซเวียตครับให้เข้าสู่ยุคสังคมอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วที่สุดที่ทำได้พูดอีกแบบก็คือต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมจากสังคมแบบเกษตรกรรม,มให้มาสู่อุตสาหกรรมโดยเร็วและการจะไปสู่โจทย์นั้นได้ตอบโจทย์ให้ได้อะ มันคือสตาลินต้องการทรัพยากรที่เยอะมากๆรวมถึงการรวบรวมทรัพยากรต่างๆทางเกษตรกรรมมาเป็นของรัฐทั้งหมดแล้วอธิบายให้ชัดขึ้นนะครับคือจากที่ชาวบ้านทั่วโซเวียตเคยทำฟาร์มของตัวเองกันก็เป็นหย่อมๆตามชนบทตามเมืองต่างๆภายนอกเมืองหลวงนะครับโซเวียตไม่ให้ทำละเพราะสตาลินจะเอาทรัพยากรที่มีทั้งหมดไปรวมศูนย์ไว้ตามที่ใหญ่ๆ เมืองใหญ่ๆแทนเพื่อให้รัฐเนี่ยสามารถควบคุมทรัพยากรนี้ให้ได้มากขึ้นก็คือเห็นภาพคือจากฟาร์มเล็กๆของชาวบ้านมันก็จะกลายเป็นแบบฟาร์มใหญ่ๆไม่กี่แห่งที่รัฐควบคุมทั้งหมดแน่นอนยูเครนที่เรียกว่าโดดเด่นเรื่องเมล็ดพันธุ์เรื่องเกษตรกรรมก็เจอสถานการณ์แบบนี้ด้วยครับกองกําลังของโซเวียตเนี่ยเข้าไปควบคุมการทําเกษตรทั้งหมดของยูเครน ชาวบ้านก็ถูกบังคับให้สละทรัพยากรของของตัวเองที่อยู่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราเนี่ยพืชต่างๆที่เคยปลูกไว้ในสวนข้างบ้านก็จะถูกฐานโซเวียตบอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปแล้วเพราะมันจะเป็นของโซเวียตเป็นของรัฐแล้วณเวลานั้นนะครับโซเวียตแล้วก็สตาลินเนี่ยอ้างว่าการทำอย่างเนี้ยก็เป็นไปตามอุดมการที่ต้องการคนล้ม พวกคนเห็นแก่ได้อที่ชอบเก็บทรัพยากรไว้กับตัวเองคือซึ่งสตาลินก็แปะป้ายคนเหล่าเนี้ในชื่อว่ากุลัดนอกจากนี้ครับสตาลินยังสัญญาว่าอการเอาทรัพยากรของชาวบ้านต่างๆเหล่าเนี้ยมาเป็นของรัฐเนี่ยมันจะนําไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นนะเพราะว่ารัฐก็จะพรอไวกระจายทรัพยากรให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมเองตามอุดมการเนาะของสังคมนิยมปัญหาก็คือสิ่งเนี่ย มันไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยมันไม่เป็นความจริงเลยคืออย่างน้อยๆก็กับสิ่งที่ชาวยูเครนต้องเผชิญในปี1931ครับโซเวียตเนี่ยมีนโยบายกำหนดว่ายูเครนต้องส่งเมล็ดพืชธัญพืชอาหารหต่างๆให้กับรัฐมากขึ้นแต่ปัญหาก็คือชาวบ้าน่ะผลิตได้เท่าเดิมก็เหนื่อยแล้วมันไม่มีใครทำได้มากกว่านั้นตามที่รัฐต้องการหรอก ทีนี้ผลที่ตามมาก็คือพอสตาลินรู้ว่าชาวยูเครนเนี่ยไม่สามารถส่งทรัพยากรให้ได้มากขึ้นก็เลยส่งทหารเข้าไปอืเพื่อยึดทุกอย่างที่ชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรในยูเครนเนี่ยครอบครองอยู่หรือมีอยู่เนี่ยมีการเข้าไปยึดเอาธัญพืชมาทุกเม็ดคือย้ําเลยว่าทุกเม็ดอืจะถูกทางกองกําลังเนี่ยเข้าไปยึดมาไม่ให้มีใครมีเมล็ดพันธุ์ไว้กับตัวเองในสักเม็ดเดียวก็รีดเอาทุกอย่าง ที่ทุกคนมีมาไว้กับรัฐครับแม้แต่ทรัพยากรที่ชาวบ้านอ่ะเขาเก็บไว้เพื่อเพื่อกินกินเองอ่ะกินเองเป็นประจําเป็นอาหารประจําวันก็ก็คือถูกกองทับริบไปหมดเลยอ hmm. ต่อมาครับในปีหนึ่งเก้าสามสองก็มีกฎหมายออกมาบอกว่าถ้าชาวบ้านคนไหนแอบเก็บธัญ,ญพืชเอาไว้แม้แต่เม็ดเดียวก็ต้องถูกจับเข้าคุกรวมถึงสามารถที่จะถูกสั่งประหารได้ hmm. สิ่งนี้ทำให้ชาวบ้านอ่ะกลัวมากม แล้วกลายเป็นว่าแต่ละบ้านก็คือแทบไม่เหลืออะไรไว้กินเองเลยเพราะว่าพวกเขาไม่มีธัญ,ญพืชก็ไม่มีไรายได้ธัญ,ญพืชที่เก็บไว้กินแต่ละวันก็กไม่มีกินปลูกอะไรก็ไม่ได้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอา้าแล้วโซเวียตไม่ทาตามสัญญาที่ให้ไว้หรอที่บอกว่ายึดไปเป็นของรัฐทั้งหมดแล้วเด๋ยดรัฐจัดการแจกสรรปันส่วนเองอะไรเงี้ยคําตอบสําหรับชาวยูเครนคือมันแทบไม่มีอะไรแบบนั้นกลับมาเลยอืส่วนหนึ่งก็คือนยโยบายของสตาลินเนี่ย ต้องการกดหรือว่าปรับปรามคนที่ไม่ทําตามนโยบายหรือคําสั่งของรัฐไว้ให้ต่ําที่สุดอืแล้วก็เข็นเอาทุกอย่างรีดออกมาให้ได้มากที่สุดถึงแม้มันจะมีการกระจายอาหารมาบ้างอะแต่มันก็ไม่เพียงพอต่อที่ชาวบ้านจะบริโภคครับทีนี้กลายเป็นว่าชาวบ้านในยูเครนก็เข้าสู่ภาวะหิวโหวยอืม,มากขึ้นเรื่อยๆแทนที่จะส่งธัญ,ญพืชให้ไปแล้วโซเวียตจะแบบ เขาผ่อนคลายความกดดันมากขึ้นหรือ huh. ว uh ่าโอเคทําตามนโยบายแล้วไม่เ huh. ป <'s> ็นไรอะไรเงี้ยมันตรงกันข้ามเพราะว่าในปีต่อมาเนี่ยสตาลินก็สั่งให้ชาวยูเครนต้องหาธัญพืชมาเพิ่มอีกเท่าตัวอืนี่มันจะเป็นไปได้ยังไงเออก็เอาไปหมดแล้วเออมันเป็นนโยบายที่แบบมันพยายามที่จะปรับปรามกันแล้วอ่ะมันกดดันกันแล้วอ่ะซึ่งไอ้อะไรแบบนี้มันทําให้สังคมยูเครนมันเริ่มเข้าสู่คริติคอลพอยต์มากขึ้นมันวิกฤตมากขึ้นเรื่อยๆผู้คนก็หิวโหย ออกมาขโมยของกินกลายเป็นขโมยกันเต็มเมืองเพราะมันไม่มีอะไรให้กินอื hmm. บางคนก็ร่อนเร่ออกมาจากบ้านเพื่อออกมาขออาหารของคนอื่นกินตามถนนนะครับซึ่งจริงๆก็ hmm. ก็มีก็มีชะตากรรมไม่ต่างกันคือทุกคนไม่มีอะไรทาน hmm. วิกฤตนี้คือสิ่งที่ชาวยูเครนเรียกว่าฮลโลโดมครับ hmm. แปลเป็นไทยได้ว่าภาวะหิวโหวยจนตาย hmm. ปัญหานี้ ทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวของปีเดียวกันคือปี1932ครับคืออากาศมันหนาวแล้วหิมะก็ตกรุนแรงกรเกษตรกรรมก็ทำไม่ได้เลยยิ่งกว่าเดิมชาวบ้านก็ไม่สามารถส่งอะไรให้กับกองทัพได้กองทัพก็แทบไม่ส่งอะไรกลับมาให้ชาวบ้านเหมือนกันผลที่ตามมาก็คือมันมีภาพของผู้คนที่เสียชีวิตเพราะความหิวโหวยภายในบ้านของตัวเอง บางคนก็ตัดสินใจออกมาหาอาหารข้างนอกบ้านแล้วก็นอนเสียชีวิตอยู่ตามท้องถนนตามทุ่งหญ้าแล้วความหดลายมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นครับมันถึงจุดที่จุดหนึ่งคือผู้คนมันอยู่ไม่ได้แหละมันไม่มีอะไรกินแล้วมันก็หิวโหยมากๆปลูกอะไรก็ไม่ได้ชาวบ้านจํานวนมากในยูเครนนะครับก็เลยตัดสินใจอพยพอ,ออกไปที่ประเทศข้างๆรวมถึงเมืองอื่นๆด้วย แต่สิ่งที่โซเวียตทำคือส่งกองกำลังทหารไปไปปิดชายแดนทั้งหมดเพื่อไม่ให้ชาวบ้านหนีออกไปได้แล้วก็เพื่อบังคับให้ชาวยูเครนต้องอยู่ในพื้นที่เดิมเพื่อทำหน้าที่ส่งทรัพยากรให้กับโซเวียตและสตาลินต่อไปทีนี้มันมีในเว็บไซต์ครับเป็นเมมโมเรียมนะของฮโลโดอมชื่อว่าฮโลโลดอมมิวเซียมเขาก็พยายามเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้ เขาก็เล่าเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งครับชาวยูเครนชื่อว่าคุณมาเรียอดรนาทีนาในเมโมเรียมเธอเล่าว่าในตอนนั้นน่ะครอบครัวของเธอก็ยากจนอยู่แล้วแล้วพอยิ่งถูกกระทำแบบนี้มันก็ยิ่ง<ย>จนเข้าไปใหญ่อเออ,อมหมดหนทางมากขึ้นไปอีกสิ่งที่เธอต้องทำเพื่อให้เธอและครอบครัวอยู่รอดให้ได้คือเธอนำมเมล็ดธัญ,ญพืชที่ที่ปลูกมาได้ แอบเก็บซ่อนเอาไว้ในบ้านอืแล้วค่อยออกมาตอนกลางคืนเพื่อซ่อนเมล็ดพันธ์เหล่านั้นอเอาไว้ตามใต้ต้นไม้ออืเพื่อที่จะไม่ให้มีใครเห็นว่าบ้านเธอมีอาหารอยู่อหรือบางครั้งเนี่ยครับในเวลาที่ต้องปรุงอาหารกันก็ต้องทําตอนกลางคืนอเพื่อไม่ให้มีใครเห็นคือหลบๆซ่อนๆแม้ั้่การสิ่งที่มันเบสิกที่สุดของชีวิตอย่างการหาอาหารกินคุณมาเรียเล่าด้วยครับว่า ในช่วงที่ชาวบ้านไม่เหลืออะไรจะกินแล้วอะ่ะหลายคนก็พยายามกินทุกอย่างเท่าที่จะกินได้มไม่ว่าจะเป็นรากไม้หรือหลายๆคนก็ต้องกินสัตว์ที่เลี้ยงไว้ตามบ้านเช่นม้าเป็นต้นเธอบอกว่าหลายคนก็รู้นะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเสี่ยงต่อสุขภาพที่จะย่ำแย่ลงแต่ว่ามันไม่มีอะไรกินแล้วอะ่ะเขาก็ต้องจำเป็นต้องกินเพื่อเอาชีวิตรอด่ะ คุณมาเรียเล่าว่ายัางเธอ,อยังจดจําช่วงเวลาหนึ่งได้แม่นมากๆมันคือช่วงเวลาที่หมาตัวหนึ่งถูกชาวบ้านล้มแล้วก็แย่งชิงกันจนโทรโมนวุ่นวายไปหมด,ดคือมันเป็นภาพที่แบบทุกคนต้องเอาตัวรอดอ่ะต้องเอาชีวิตรอดนอกจากนี้มันยังมีเรื่องราวด้วยครับว่าแม่บ้านบางคนต้องกินแม้แต่ศพของลูกตัวเองด้วยซ้ำไปแล้วไอสภาพสังคมที่ทุกคนถูกทำให้หิวโหยหดอยาก อดอยากแบบเนี้ยมาเรียก็เลยจดจําได้ดีว่ามันมีภาพหลุมศพที่แน่นเอียดไปด้วยผู้คนบางพื้นที่ก็แทบไม่เหลือพื้นดินหรือพื้นที่ไว้ให้ฝังศพแล้วด้วยซ้ํะแต่ว่าไอ้ภาพที่น่ากลัวแบบเนี้ยมันถูกผู้นําโซเวียตกลบข่าวจนประชาชนแทบไม่รู้เลยอืว่าชาวโซเวียตที่เป็นส่วนหนึ่งของเราอ่ะต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรมแบบนี้ที่ถูกบีบบังคับให้หิวตายกันทุกวันทุกวัน สิ่งที่สตาลินอนุญาตให้คนรู้ครับมันมีแค่ว่าตอนเนี้ยเกิดปัญหาขาดแคลนอาหารขึ้นนะอืแค่นี้แต่สังคมแทบไม่รู้เลยครับว่าสิ่งที่ชาวยูเครนต้องมาเชนะิญมันคืออะไรบ้างแล้วมันหนักหนาแค่ไหนโศกนาฏกรรมโฮโลโดมอร์นะครับมันเกิดขึ้นที่ยูเครนประมาณสองสมปีก่อนที่มาตรการต่างๆมันจะเริ่มถูกผ่อนคลายลงมาบ้างบางข้อมูลก็บอกครับว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ย มันทําให้ชาวยูเครนเสียชีวิตเป็นหลักร้านคนเลยทีเดียว okay. mm hmm. แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อโฮโลโลดมอร์จบลงเนี่ยสตาลินก็สั่งให้ชาวรัสเซียย้ายถิ่นฐานเดิมเข้าไปที่ยูเครน mm hmm. เพราะว่าชาวยูเครนเสียชีวิตลงไปเยอะมากๆ mm hmm. ต้องเติมประชากรเข้าไปและทุกวันนี้ครับโฮโลโดมอร์ที่เป็นโศกนาฏกรรมที่ใหญ่มากๆครั้งหนึ่งของชาวยูเครนเนี่ย mm hmm. ก็ยังถูกชาวยูเครนพยายามรื้อฟื้น mm hmm. ไม่ให้มันหายไปกับ ความทรงจําของคนในสังคมหรือว่าหน้าประวัติศาสตร์รวมถึงในระดับนานาชาติด้วยส่วนหนึ่งก็คือสงครามที่รัเสเซียเขาบุกยูเครนด้วยที่ไม่กี่ปีปมานี้ mm hmm. ที่ทําให้คนนมาสนใจความขัดแย้งระหว่างยูเครนแล้วก็รัเสเซียอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. และความทรงจําที่เลวร้วายแบบนี้นะครับที่ทําให้ชาวยูเครนจํานวนไม่น้อยก็คือมีภาพจําที่ไม่ดีแล้วก็ยังคงไม่นิยามตัวเองว่าเป็นชาวรัเสเซียมาจนทุกวันนี้ mm hmm. เพราะว่าโซเวียตก็ทํากับเขาไว้อย่างน่ากลัวมาก เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แบบที่ไม่ได้เอาปืนมายิงกันตรงๆนะเยียวยนแต่โหดบังคับให้ตายอย่างทรมานใช่มันมันโหดร้ายมากๆอีกแบบนึ่งอ่ะเออปรากฏว่าตอนนี้โหดหู่สุดเลยตั้งแต่ตั้งแต่เล่ามาตัวนี้ยังไม่ฟื้นเลยคือคือผมรู้สึกว่าเราเราเล่าเรื่องฆาตกรรมคนคนหนึ่งอ่ะหนึงก็จะลิมิตความเสียหายได้ลิมิตความเสียใจที่เรามีต่อเขาได้ แต่พอเราพูดถึงสเกลแบบจีโนซา์เงี้ยเราเรานึกไม่ออกจริงๆว่าอะไรที่ทําให้คนคนนึงมันตัดสินใจที่จะทําเรื่องโหดร้ายกับคนอีกเป็นแสนแนล้าๆคนได้อย่างง่ายได้ดูไม่ดูไม่รู้สึกผิดไม่ได้สํานึกผิดหรือว่าไม่ได้มีอารมณ์กับสิ่งนี้ด้วยซ้ําอืมมันหนักอะ่ะเสริมนิดน,นึงว่าตอนแรกที่ศึกษาเกี่ยวกับจีโนซา์นะครับ เราจะเห็นความรู้สึกเป็นเหมือนมวลคนนะมันมันเยอะๆมันเหมือนสงครามอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันที่ได้ไปที่ตนสะเล่ะจะมีบรรยากาศหนึ่งที่สะเทือนใจที่สุดก็คือเขาเอารูปนักโทษที่ถ่ายไว้อ่ะมันเรียงเป็นนิทรรศการแล้วก็เออมันทําให้รู้ว่าคนที่ตายไปเขามีหน้ามีตามีชีวิตมีชื่อเออมีความบางคนกําลังจะได้เป็นทูตบางคนกําลังจะได้เรียนต่อแค่กลับมาบ้านบางคนกลับมาเยอะคือมีเรื่องราวทุกคนแล้วแบบ เออเป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกเลยว่าตอนเราเรียนสงครามเรียนอะไรก็ตามอะ่ะมันมีคนตายจํานวนเท่านี้เท่านี้เท่านี้คนแต่เราไม่เคยรู้สึกถึงความเป็นมนุษย์เท่ากับวันที่เราได้เห็นหน้าคนตายทีละคนแล้วมันอม,มันสะเทือนใจมากๆเอออยากอยากลองไปเพื่อสัมผัสความรู้สึกแบบนั้นบ้างเหมือนกันนะมันก็มีอยู่หลายที่เหมือนกันที่เป็นเมมโมเรียลแบบนี้ซึ่งจริงๆมันก็อาจจะไม่ค่อยดีนักหรอกแต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะลืม<อ>สิ่งมไม่ควรลืมอย่างเี้เออความโหดร้ายที่มันเคยเกิดขึ้นการชําระล้างเอาความผิด มาชําระในยุคนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะทําเพื่ออย่างน้อยมันไอ้คนที่ตัดสินใจไปมันควรจะรับผิดชอบบ้างหรือว่าอย่างน้อยประวัติศาสตร์มันจะถ,ถูกเขียนใหม่บ้างอ,อะไรองี้อย่างน้อยเขียนประวัติศาสตร์ให้ยุติธรรมกับคนที่ถูกกระทําำก็ยังดีกว่าที่คือคนในยุคนั้นก็อาจจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขแล้ว,ลวอาจจะตายกันไปหมดแล้วแต่อย่างน้อยเขียนประวัติศาสตร์ให เป็นความเป็นจริงให้คนรุ่นต่อไปได้รู้ว่ามันเคยเกิดอะไรขึ้นก็เป็นการให้เกียรติมากมากแล้วอือย่างพี่อ่ะพี่ฟังเรื่องทั้งหมดแล้วพี่จะนึกถึงแบบคือพี่ชอบวันพีชมากพี่ก็จะนึกถึงเรื่องในวันพีชที่มันจะมีแบบมีมีสารที่หายไปสิ่งที่เรียกว่าบัสเตอร์คอลล์บัสเตอร์คอลมันคือแบบการเรียกพลโทรมาเพื่อที่จะแบบลบเกาะนี้ให้มันหายไปจากแผ่นที่ซึ่งมันมีคําพูดหนึ่งที่ทรงพลังมากๆในตัวละครโรบินนิโคโรบินคือการบอกว่า ก็บนแผนที่มันไม่มีคนไงคุณถึงได้ตัดสินใจทําเรื่องเลวร้ายแบบนี้ได้คือมันไม่มีอะไรเลยเช่นกันการที่เรามาคุยมาเล่าเรื่องแบบเนี้ยให้เห็นว่าตัวละครหรือว่าการตายแบบนี้ยการถูกทรมานอย่างเงี้ยทุกคนมีมีชื่อมีชีวิตครับมีบุค,คลิกภาพม,มีชีวิตที่ดําเนินไปมันมากกว่าแค่ตัวเลขที่ว่ามีคนเสียชีวิตไปเท่านี้หรือมีคนเท่ามีคนในนี้แค่นั้นอเออเพราะนั้นแล้วเราเลยรู้สึกว่า สิ่งนี้มันเป็นการให้เกียรติอย่างหนึง่งคือทําให้เขามีชีวิตขึ้นมาจากที่เขาเคยเป็นแค่ตัวเลขหรือถูกตีตราว่าเป็นแค่นักโทษครับเป็นแค่หนึ่งในล้านของผู้เสียหายผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตกับการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่ได้มีชื่อไม่ได้ถูกจดจําด้วยซ้มนั่นแหละครับครับครับโอเคนักหนวงตัวนี้ยังยังบบบซบสซบเศร้าอยู่จริงครับเออโอเคงั้นก็ประมาณนี้นะครับ โอเคก็ขอบคุณเบสมากวันนี้ยินดีกที่มาเล่าเรื่องกันขอบคุณมากขอบคุณมากมากเลยคือเรียกว่าสนุกไม่ได้แต่ว่าเป็นแบบรึ่งแล้วกันในหลายๆสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนคืออย่างคอมเมนต์แดงผมเคยเล่าก็จริงตอนนู้นนานมากแล้วแต่ว่าก็เล่าแค่ผิวๆเล่าแค่แบบรู้ว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นเยอะมากแล้วมันส่งผลกระทบกับคนในเชิงจิตใจนําไปสู่การสร้างผีตัวนึงขึ้นมาอืคือเนี่ยทําให้รู้ดีเทลแล้วก็ได้เห็นผ่านชีวิตของคนคนหนึ่งหรือว่าอย่างความโหดร้ายที่ยูเครน อย่างรวันดาเองก็ตามมันคือทําให้เราได้วิซิตความโหดร้ายของมนุษย์แล้วก็ทําให้เราได้ถ่ายทอดมันออกมาเพื่อได้หวังว่ามันจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเหมือนกันเหมือนกับแคมเปญของทางรวันดาที่หลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเขาก็จะมีแคมเปญชื่อว่านอตอะเกนคือเราจะไม่ทําเรื่องนี้อีกแล,แล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเออเราก็หวังใจว่าแบบการที่เราได้เล่าเรื่องโศกนาฏกรรมเหล่าเนี้ยมันควรที่จะไม่มีเกิดขึ้นอีกอืครับครับ โอเคก็ฝากหนังสือพี่เบสด้วยครับคน17เมษาครับที่งานหนังสือหรือว่าก็ช่องทางออนไลน์ทั่วไปับ่มาเสิร์ช Google ได้เลยครับผมงานวันนี้ก็ประมาณนี้ครับติดตามรายการ u n e r the s e s e แล้วก็ผลงานของพี่เบสฝากลงทุนศาสตร์ได้ไหมพี่ได้ลงทุนศาสตร์นะครับก็ใครสนใจจริงๆแล้วผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านการเงินและการลงทุนนะครับก็ทำพอดแคสต์ของเองด้วยแต่ตอนนี้ออฟซีซันไปหละก็ถ้าใครสนใจก็ เชิญชวนที่ investing เอาทุกสิ่งลงทุนได้นะครับไปฟังกันเยอะๆนแล้วก็ถ้าฟังเยอะๆเรียกร้องเยอะๆอาจจะมีซีซั่นใหม่ลุ้นกันลุ้นกันเราก็ลุ้นกันคุยกับลูกค้าอยู่เรื่อยๆโอเคครับผมโอเคครับงั้นวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ